Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบตะวันร้อนแรงแสงแดงพลัง
็นชาแนลชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็นชาแนลชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮาไปวันๆนะครับครับกับก็อยู่กับผมนะครับคุณทองไฟเย็นและประจอมไฟเย็นครับ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 สวัสดีทักทายพี่น้องเสรีชนหน้าห้องซีบอกไฟเย็นนะครับสวัสดีครับแอดมินของเรานะครับคุณสแตนบายมีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณวุฟกังนะครับวุฟกังแซโคนะฮะสวัสดีสวัสดีคุณวีระพลพิทักษ์นะครับสวัสดีครับใครอีกเนาะก็ค่อยๆ คุยกันM150 สวัสดีครับสวัสดีครับสหาย M นะฮะคุณสหายกล้าตายสวัสดีสวัสดีครับปินโตปินโตสวัสดีครับผมคุณจอห์นวิกสวัสดีครับนี่ก็เป็นแฟนเป็นขาประจำกันทั้ง Facebook และ YouTube กันเลยทีเดียวขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับขาประจำสมศักดิ์เจียมตัวปลอมอีสวัสดีครับสวัสดีมีอย่างงี้ด้วยไม่มีอะไรจะทำคุณซอยเตียงสุดสวัสดีครับผมยืนยังซอยนะฮะถ้าคุณไปเจอเตียงไม้สักแล้วคุณจะหนาวนะครับนักลงหนูนาสวัสดีสวัสดีคุณมีแค่นี้แล้วก็ช่องยามี่ก็โอเคมีอยู่คน2คนอ๋อโอเคฮะก็ฟังกันไปฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทักทายสวัสดีที่ฟังอยู่ผ่านช่องทั้ง2ช่องก็ทักทายสวัสดีพี่น้องที่ฟังเป็นคลิปวิดีโอยังช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่องฮวน TS นาย S นะครับแล้วก็พี่น้องที่ฟังช่องหรือฟังคลิปวิดีโอจากไทยโปรโตคอลไทยเซเลอรี่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทักทายสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีก็ฟังไปด้วยกันฟังไปด้วยกันฮะคุณจอห์นวิไลโชสวัสดีนะวิไลโซสวัสดีนะครับสวัสดีฮะก็ทักทายสวัสดีพี่น้องที่ยังฟังในกาลาแลนได้นะบางคนก็ยังสามารถพอฟังได้บางคนก็พอฟังได้ล็อกเข้ามาได้ครับก็ถ้าเล่นผ่าน VPN ผ่านใช้ IP ใช้อะไรต่างๆนะหรือว่ารีเฟรชบ่อยๆมี VPN แต่จริงๆแล้วอยากจะสำหรับท่านที่มี iPad ด้วยเล่นบน iPad iPhone นะผมแนะนำให้เล่นบนเบราว์เซอร์เว็บฮะเช่นว่าเล่นบน Safari หรือ Google Chrome เนี่ยมันแล้วก็พิมพ์คำว่า YouTube แล้วก็เข้าไปคลิกเข้าไปตรงนั้นเอาแล้วก็พิมพ์คำว่าไฟเย็นมันจะเข้าง่ายจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเคสเนี่ยมันเกิดขึ้นกับ iPad ผมเองเลยถ้าเราไปเล่นบนแอปที่เขาตั้งมาบนติดตั้งอะแอปที่เป็นแอปโหลดอะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่มีเสียงโน่นเดี๋ยวนี้มันปัญหาเยอะครับสวัสดีพี่วีวีสวัสดีครับช่วงนี้มีดราม่าการเย็ดกันของกาขาวมีดิสทอนก็มีนะมีเมียป๊อกอะไรพวกนี้โอเคก็ว่ากันไปว่ากันไปเรื่องใต้สะดือเรื่องส่วนตัวแต่ว่าถ้าเอามาเบียดบังผลประโยชน์ของสาธารณะเนี่ยเราเบียดบังภาษีเราไปส่วนตัวก็ต้องวิจารณ์ได้นะก็เนี่ยก็ผลประโยชน์ของสาธารณะไงในกรณีก็ต้องเอามาวิจารณ์ได้ครับไม่ใช่ว่าบอกว่าอะไรนะตั้งเมีย13คนเป็นนายลงนายร้อยแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่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 ประมาณตั้งเมียเนี่ยตั้งเมียน่ะให้ตำแหน่งเมียแล้วมึงจ่ายเงินเดือนเองหรือเปล่าเฮียมึงเอาภาษีชาวบ้านไปจ่ายเขาเหมือนกันนะฮะใช่ป่ะล่ะบอกว่าตั้งใครก็ตั้งไปมันจะมาแดกภาษีชาวบ้านจะตั้งหมาก็ได้ตั้งไปดิหมาก็แดกภาษีประชาชนพลอากาศเอกนะพลอากาศเอกผู้แทนปฏิบัติงานอีกต่างผู้แทนเป็นพลอากาศโทแล้วอันนี้ขนาดหมานะป๋าจอมอันนี้ขนาดหมาฟูๆนะแล้วภูมิพลจะขนาดไหนเอ้าอันนั้นวิละ 30,000 ครับทุกวันนี้ก็ยังมีก็เรียกว่าการขายหลงขายอะไรเขาเรียกขายตราใช่ป่ะขายตาล็อกเก้าตังเงินเดือนนี่คุณฟูฟูเนี่ย
60,000 กว่านี่เงินเดือนด้วยเหรอนายพลอากาศเอกครับไอ้เหี้ยหมามันใช้ตังยังไงวะกูอยากจะรู้เรื่องไอ้หมาตัวนี้ไอ้เหี้ยใครผู้ดูแลนั่นแหละเหรอเอาชิบหายละไอ้เหี้ยมึงไม่อายเลยผู้ดูแลนี่มันรับเงินเดือนผ่านหมานี่เฮ้ยเขารับเงินเดือน2เด้งนะอ้าวสำนักผู้ดูแลนี่จะเป็นตำรวจทหารนั่นแหละเอาก็นั่นแหละคุณเรียนในร้อยแทบตายคุณยังหายศพลอากาศเอกไม่ได้เลยคุณอายหมาไม่ได้อ๋อพี่วีบอกว่างงครับเสียด่าดิสทอนว่าพาหญิงไปทำแท้งเหรอเขาด่ากันเหรอแต่เสียทิ้งลูก4คนเจ๊งงว่าศีลธรรมอยู่ตรงไหนฟะศีลธรรมอยู่ที่ความพอใจพี่วีไปเอาข่าวมาจากไหนผมจะได้ติดตามตกข่าวช่วงนี้ก็นั่นไงศรียอดกุมารไงไหนครับพูดถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าข่าวด่าดิสทอนเนี่ยไปอ๋อไม่รู้สิแต่สงสารแกโพสต์แบบไม่เชิงด่ามั้งวิพากษ์แต่เราก็เขียนเอามันเขียนก็เอาด่าด่าก็ด่าไม่รู้ว่าเขาจะใช่เหรอเขาจะพูดไม่รู้สิผมไม่ได้ตามฮะงั้นนี่ก็อ่านดิสทอนนี่เห็นที่ตอนนั้นมีข่าวแล้วถูกเรียกไปซ่อมก่อนหน้านี่โดนปลดไปทีแล้วไม่ปีที่แล้วนี่ต้นปีหรือปีที่แล้วเนี่ยผมจำไม่ได้โดนปลดแล้วก็เรียกไปซ่อมมาแล้วสักอย่างก็จำไม่ได้เหมือนกันครับเอามีข่าวมาจากไหนนี่พี่วิอ๋ออ่านเลยนะเอฟบีสมเจียมไงอ๋อครับเออก็อ๋อวันนี้ยังไม่ทันได้เช็คหน้า FB สมเจียมเลยครับพอดีเมื่อวานผมแท็กอันนี้ไปให้อาจารย์เขาดูก็เลยลบแท็กเลยไม่ใช่ ไอ้ที่บอกว่าเป็นผู้แทนพระองค์เนี่ยเป็นคำที่ Daily New บันเทิงใช้นะครับพาดหัวนะครับก็คือบินบรรลือฤทธิ์เขาใช้คำว่าผู้แทนพระองค์ถวายกฐินพระราชทานเลยนะในข่าวของหัวข่าว Daily New นี่ที่ของตอนวัดบางแวกเมื่อปี58นะที่เป็นกษัตริย์องค์ที่แล้วนะครับอันนี้เขาใช้คำว่าผู้แทนองค์พาดหัวข่าวในเดลินิวเป็นบรรทัดแรกของหน้านั้นเลยอืมครับผมก็เลยใช้คำว่าผู้แทนองค์มาตามเขาใช้ตามสื่อซึ่งก็เป็นสื่อหลักอะเนาะถือว่าเป็นสื่อหลักอะนะครับอาจารย์สักแกโพสต์ว่ามีคำสั่งไล่ดิสทอนวัชโรไทยออกจากราชการขอบคุณภาพเอกสารจากกระทู้อาจารย์ประวินนะมันยังไม่สามารถคอนเฟิร์มความเป็นเอกสารจริงได้แต่เท่าที่อ่านดูชวนให้คิดว่าน่าจะเป็นเอกสารจริงคำสั่งไล่แม้จะลงนามจิรายุแต่เขียนในลักษณะไทป์ิคอลหรือตามแบบฉบับวชิราลงกรณ์คือลงรายละเอียดชนิดเลวร้ายสุดๆซึ่งแน่นอนเนื่องจากเป็นการไล่แบบไม่มีการไต่สวนเพราะเป็นข้าราชการในพระองค์เนี่ยไม่ต้องเป็นไปตามระเบียบราชการทั่วไปจึงไม่ได้บอกว่าเป็นความจริงแค่ไหนเช่นได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเมื่อหญิงดังกล่าวตั้งครรภ์กับพาหญิงดังกล่าวไปทำแท้งนอกจากนั้นเมื่อหญิงคนดังกล่าวตั้งครรภ์เป็นครั้งที่2นายดิสทอนก็ยังบังคับข่มขืนใจเพื่อให้ไปทำแท้งอีกครั้งแต่หญิงคนดังกล่าวไม่ยินยอมนายดิสทอนจึงบังคับหญิงคนดังกล่าวให้แต่งงานกับชายอื่นซึ่งไม่เคยมีความสัมพันธ์กันครับโอ้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องย้อมแมวขายอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปครับไม่เป็นไรก็ข่าวร้อนอีกข่าวก็ข่าวอนุพงษ์อะนะเรื่องมีการไปขุดเรื่องใต้สะดือกับอนุพงษ์มีการเดี๋ยวเป็นเมียเดี๋ยวเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้ของเขาก็ไม่ค่อยยุ่งครับก็นะครับก็เป็นเรื่องน้ำรถต่อจะพูดคือว่าทำไมบนภาษีประชาชนมันต้องมีเรื่องนี้ปูดออกมากันเยอะมากนะมันเป็นประเด็นที่ว่าหน้าติดตามว่าทำไมมันมาพร้อมๆกันวะมันมาพร้อมๆกันเพราะว่าหลังจากหมดรัชสมัยที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ภาพของการสร้างว่าเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวมันหมดลงแล้วทีนี้เวลาคนจะประนามใครก็ตามพวกนี้มันก็โดนประนามไปโดนกษัตริย์ด้วยเหรออย่างเช่นตอนที่ประยุทธ์บอกว่ามีพรบออกใหม่เรื่องห้ามมีกิ๊กใช่ไหมเออตอนนั้นก็เป็นเรื่องนะต้องออกมาแก้ข่าวว่าออกแก้ข่าวแล้วเสียโอ้ยเรียกไปกระทืบเนี่ยกูว่าไงคือเสียโอ้ยเรียกไปกระทืบไอ้สัตว์มึงว่ากูใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เรียกไปอะไรหรอกแต่ว่าด้วยแบบกลัวว่าคนจะแบบเหมือนว่าพอพูดไอ้นี่ออกไปแล้วคนจะพุ่งเป้าไปที่นั่งไงกษัตริย์มึงนั่งไงมันก็เลยบอกว่าแก้ข่าวนะคือแบบมันก็เป็นภาวะการกลัวอย่างหนึ่งครับรีบแก้ข่าวผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นเลยพูดเล่นเฉยนะจิ๊บเอาเป็นกฎหมายแล้วไอ้เหี้ยพูดเป็นสนามหลวงไปได้มันออกมาให้กฎหมายแล้วมาบอกพูดเล่นกระจวนตัวมันจะพูดเล่นอยู่เรื่อยไงแต่กฎหมายนี่ก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปในทันทีครับเพราะว่ามีการตั้ง13ยศไม่มีอะได้อะไรแบบนี้มันก็แบบทำให้กฎหมายออกมาก็เป็นข้อเขียนตลกอ่ะคือมันละเว้นกฎหมายเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ต่อเมื่อคุณบังคับใช้กับคนทั้งรัฐได้ไม่ละเว้นใครก็ตามแต่อันนี้คุณแบบออกกฎหมายมาแต่ว่า
นั่นแหละคนที่กินภาษีเยอะสุดอ่ะคุณยังบังคับใช้เขาไม่ได้เลยเออแล้วจะมาเอาผิดประชาชนนะเรื่องแบบมีก็มีกิ๊กกฎหมายอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็สรุปว่าเวลาคุณจะวิจารณ์ใครวิจารณ์ไปไม่สุดทางใช่ป่ะมันมีเลือกที่จะวิจารณ์ก็ได้ไม่วิจารณ์ก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์เนี่ยคุณก็ไม่กล้าละทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะคือต่างประเทศเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่เขาใช้ภาษีประชาชนไปทำเขาไม่มานั่งกลัวประชาชนวิจารณ์หรอกเพราะเขาใช้เงินของประชาชนไงอ๋อแล้วก็ใครวิจารณ์ก็ไม่จับเข้าไปขังคุกแบบอะไรพวกนี้หรอกต่อให้แบบไม่ได้จ่ายภาษีให้เขาโดยตรงวิจารณ์เขาก็อยู่ได้อ่ะคือเขาฐานแบบมวลชนฐานความศรัทธาเขามากพอไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับไงครับของเราต้องเขาเรียกอะไรต้องละอายหน่อยต้องละอายในความกระจอกของตัวเองที่ต้องใช้กฎหมายใช้คุกมาบังคับความศรัทธาคนนะมีแล้ว11ไม่ต้องใช้อ่ะใช่ใช่ครับนะก็กระจอกน่าละอายอ่ะยุคไหนแล้วมันต้องมานั่งแบบบังคับคนนู้นคนนั้นคนนี้รักใครสักคนแล้วก็ไม่รักใครเอาไปติดคุกพูดความจริงด้านลบเอาไปติดคุกอ่ะนี่ขนาดแบบอะไรนะพวกศาสดาศาสนาพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ใช้อะไรมาแบบบอกให้ภิกษุเคารพเขาเลยไม่งั้นติดคุกไม่มีนะอันนี้นั่นแหละครับครับก็มีประเด็นหลังการวิ่งพี่ตูนนิดนึงก็จะมีประเด็นเช่นว่าตกลงพี่ตูนนี่แกได้โฆษณากับ Nike ด้วยเหรอได้สิก็เห็นรูปมีรองเท้า Nike ด้วยการวิ่งนี่มันเหมือนได้2ต่อเข้าฮอตได้ยังไง3เด้งเลยเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเข้าตากรรมการได้เป็นผู้แทนพระองค์ไม่ใช่อ๋อนี่คุณตูนมีสิทธิ์ได้เป็นผู้แทนพระองค์คุณวิ่งให้ดีอย่าเพิ่งกระโปรงยานตายไปก่อนล่ะเขาชอบการออกกำลังกายใช่ไหมในหลวงของใหม่ก็ชอบการปั่นจักรยานใช่ไหมเขาแบบ run for that อาจจะ run for king อะไรเนี่ยโอ้ run for that สิเพราะว่าเขาจะต้องเขายังไม่เป็นแดดใหม่เร็วขนาดนั้นเขาจะต้องยังไงก็ต้องมีการทำให้เกิดเพราะว่ามันเคยทำสำเร็จมาแล้วในรุ่นวชิราลงกรณ์ก็อาจจะคือก็มีหมอก็แบบออกมาวิจารณ์นะครับคุณตูนจะวิ่งอีกล้านก้าวก็คือชมในเจตนาว่าเป็นเจตนาที่ดีที่แบบเห็นความสำคัญเรื่องสาธารณสุขแต่ว่าวิ่งอีกเป็นล้านก้าวก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าจริงๆกองทัพบกลดงบประมาณแค่ 0.14% ก็ได้ไอ้ของอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัยอะไรพวกนั้นครบแล้วแต่ว่าคุณตูนต้องไปวิ่งอีกเป็นล้านเก้าก็ยังได้ไม่เท่ากองทัพบกอาจารย์สมศักดิ์เตรียมโพสต์เมื่อ4นาทีที่แล้วนี่เองนะครับล่าสุดเลยคอนเฟิร์มเรื่องการไล่ดิสทอนวัชโรไทยออกราชการครับไทยโพสต์ฉบับวันพรุ่งนี้ตีข่าวแล้วครับครับหัวข่าวโอ้ท็อปเฮดนิวนี่โอ้โหมันมากไล่ออกดิสทอนพ้นวังเข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตีวชิราลงกรณ์ไม่ชั่วกว่านี้อีกไอ้เหี้ยไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยฮะใครจะไปกล้าพูดว่ากษัตริย์เราโอ้ยเอามันจะเป็นเหี้ยอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมลองคาดเดาดูว่าสมมุตินะคนในคนที่เป็นภูมิพลนิซึมอ่ะคือรักในตัวบุคคลของภูมิพลเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับข่าวนี้เพราะข่าวอย่างเอาง่ายว่าดิสทอนวัชโรไทยนามสกุลวัชโรไทยอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นลูกของขวัญอะไรขวัญแก้วก้าวขวัญเขาเป็นที่ไว้วางใจของในหลวงภูมิพลมากแน่นอนแน่นอนรักมากสองแฝดสองพี่น้องนี่แล้วก็คุณมาถึงคุณดิสทอนก็ทำงานต่างๆในพระองค์แทนแบบเยอะมากให้กับ อดีตในหลวงแต่มายุคนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่แบบเป็นภูมิพลนิซึมคือข้างในหลวงภูมิพลแต่ว่าไม่ได้ข้างวชิราลงกรณ์เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับข่าวนี้เขาก็คงจะคิดได้สิเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตกลงว่าเรารักในสถาบันกษัตริย์หรือเรารักตัวกษัตริย์เขาจะคิดได้ขนาดนั้นเลยไม่ใช่ว่าถ้าเกิดไม่ปกป้องคนนี้คนที่ผ่านมาก็ต้องโดนแฉด้วยเพราะว่าอะไรป่ะเมื่อภูมิพลดูดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะไม่สู้แล้วไงใครจะมาทำอะไรอ่ะคุณจะโปรกษัตริย์ใหม่คุณก็โปรไม่ได้เท่าภูมิพลใครจะไปรอ11 12 13 14ก็ไม่สู้ภูมิพลอาจจะเป็นเรื่องการเมืองมั้ยเพราะว่าดิสทอนแบบทำงานแล้วก็โปรภาพของภูมิพลออกมาในยุคก่อนได้ดีมากแล้วแบบทำให้ยุคตัวยุคเขาเองอ่ะไม่มีภาพออกมาเลยอ่ะเกี่ยวยังไงนะยังไงนะคือแบบคือคนชื่อดิสทอนเนี่ยเขาแบบบริหารงานหรือว่าทำให้ภาพของพ่อเขาออกมาดูดีมากจนภาพเขาแทบไม่เหลือพื้นที่เลยอ่ะใช่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 ไม่ได้สร้างอะไรเลยเขาไม่ได้สร้างอะไรเลยมีเรียกไปซ่อมรอบนึงแล้วอะไรตอนนั้นไม่ใช่ความจริงเดี๋ยวคือเคยเรียกไปซ่อมรอบนึงแล้วไอเหตุการณ์ที่เขาว่าประพฤติชั่วร้ายแรงเนี่ยมันจะเกิดหลังเหตุการณ์ซ่อมนั้นเหรอผมว่ามันเกิดก่อนคือเรื่องไอสำนักราชวังมันหน้าโง่ไง
แทนที่คุณจะควรจะเผาๆเรื่องการโปรรอ9คุณจะหยุดได้แล้วแล้วโปรกษัตริย์ใหม่ผมว่านะผมดาวเอาแล้วคุณไม่ทำอ่ะก็กษัตริย์ใหม่ไม่มีอะไรให้โปรอ่ะก็ทำไม่ที่มันสร้างภาพก็ภูมิพลก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันก็ยังโปรได้เลยเอาเหรอเอ้าใช่เปล่าล่ะคุณก็สร้างภาพไปได้ไปโผล่นั่นนู่นโผล่นี่หน่อยคุณตอนนั้นมีอเมริกาช่วยตอนนี้อเมริกาไม่ช่วยไม่โอ้ตอนนั้นเราไม่มีตังค์เราไม่มีสื่ออเมริกามันพร้อมทุกอย่างไงมีการถ่ายลงถ่ายรูปมีเทคนิคการอัดรูปทีละเยอะๆไปแจกชาวบ้านอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะครับคุณอาจารย์สมศักดิ์เข้ามาว่าไงครับก่อนอื่นคือต้องเข้าใจสไตล์การบริหารงานสำนักราชวังระหว่างกษัตริย์องค์นี้องค์ก่อนกับองค์นี้ครับก็คนละสไตล์กันผมจะเข้าใจได้ไหมครับอาจารย์ว่าเขากำลังจัดระเบียบวังใหม่เป็นไปได้ไหมเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงานเช่นเอาลูกสงลูกสาวเอาองค์พงองค์พามาดูแลด้านกฎหมายมันเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะโปรโมทราชวงศ์สร้างราชวงศ์ใหม่มาคือราชวงศ์วชิราลงกรณ์แทนมหิดลไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่มีคนไหนในคาเรมเขาที่ว่าได้ใช้นามสกุลมหิดลเลยมีคุณศิระคนเดียวก็ซึ่งถูกปลดอาจารย์ก็บอกเนี่ยเรื่องกษัตริย์องค์กรเนี่ยเขาไว้ใจวัชโรไทยนี่มากเลยต้องวัชโรไทยเท่านั้นก่อนโอ้โหขวัญแก้วขวัญนี่โอ้ขอบคุณครับอาจารย์แล้วถ้ามายุคนี้เนี่ยผมก็อยากรู้ปฏิกิริยาของคนที่แบบเป็นภูริพลนิซึมแบบว่าอ้าวเนี่ยคนที่ไว้ใจที่สุดของกษัตริย์องค์ที่แล้วถูกปลดแล้วเว้ยเออที่แบบคนเข็นรถเอางี้ว่าคนเข็นรถของกษัตริย์องค์ที่แล้วอะโดนปวดแล้วอ่ะแล้วโดนข้อหาประพฤติชั่วร้ายแรงด้วยอาจารย์สมศักดิ์มาว่าไงเนี่ยก็ก็ไม่มีอะไรก็เรื่องการปรับของสำนักราชวังที่อาจารย์เขาบอกทีนี้ผลการปล่อยมันมีข่าวคราวและพูดกันเยอะมากว่าสำนักพระราชวังภายใต้การบริหารของวัชโรไทยมันมีความมั่วคอร์รัปชันอะไรเยอะแยะเหมือนที่อาจารย์โพสเมื่อ 4-5 นาทีที่แล้วเนี่ยสิบนาทีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงคอร์รัปชันกันเละเทะครับก็อาจจะใช่ก็ได้ครับครับนี่ว่าเราบอกพ่อตัวเองหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้สิมันก็เป็นอย่างนี้มาถ้ามันจะคอร์รัปชันร้ายแรงได้ต้องคอร์รัปชันสมัยพ่อมันก็ต้องมาจากสมัยพ่อที่สะสมบารมีสะสมอะไรมาดิลูกเขาจะเล่นลูกเขาพ่อตายไปแล้ววัชโรไทยตายไปแล้วไม่รู้สิก็พูดสืบทอดอำนาจคนที่สำนักราชวังไร้ไว้ใจที่สุดก็คือเดียสะท้อนใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยเพราะว่าเอาง่ายๆให้เข็นรถอะแต่ไม่ได้ให้ลูกชายตัวเองเข็นรถอะลองดูก็ได้เนาะน่าจะจัดระเบียบราชวังนั่นแหละฮะเอาคนของตัวเองที่สั่งได้หรือเปล่าฮะทีนี้กษัตริย์ใหม่เขามีสไตล์อีกแบบไม่ใช่ว่าเขาเองไม่คอร์รัปชันนะครับอาจารย์เขานี่คอร์รัปชันตัวดีเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ชอบที่ใครทำอะไรคอร์รัปชันแบบออกหน้าออกตาได้การดูแลของเขาด้วยหมอยองเป็นตัวอย่างอ๋อไม่ชอบให้ใครไปแอบอ้างเขาเออนี่ไงปลาโกมไม่รู้ไปทำอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะล่ะบางคนประชดทำนองว่ากูครับได้คนเดียวอะไรประมาณนั้นครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์กูขอรับได้คนเดียวเพราะว่ามันไม่ก็มีข่าวลักษณะนี้มาเยอะเช่นว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันขนาดไหนแล้วอย่างอันนี้ไงใช่กรณีหมอหยองแบบนั้นเลยไม่แล้วอย่างกรณีราชพักล่ะครับว่าทำไมถึงออกมาปกป้องคือหลังจากมูลนิธิราชพักโดนเล่นงานเรื่องคอร์รัปชันปุ๊บแล้วหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อเป็นนายพระราชูปถัมภ์ของในหลวงวชิราลงกรณ์เป็นมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ของอาจารย์ครับเวลาพอราชพักโดนบี้หนักๆเนี่ยก็กลับเป็นมูลนิธิภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหลังจากถูกหลังจากถูกพวกจันนิวพวกอะไรพวกนักศึกษาแอคทิวิสต์ไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าเปลี่ยนชื่อมูลนิธิเป็นในอันนี้อาจารย์เจียมเพิ่มมาอีกว่าคือหมอหยองไปครอบขอรับไปอ้างชื่อไถเงินอะไรแบบนั้นเขาเลยโกรธไม่ใช่เพราะเขาคนคอร์รัปชันนะแต่เขาไม่ชอบที่คนใต้บังคับบัญชาเขามาครอบคอร์รัปชันต่อหน้าต่อตาภายใต้การบัญชาของเขาครับอาจารย์ครับก็อะไรทำนองนั้นก็ยังมีการอ้างชื่อเรื่องเงิน200ล้านอันนี้ข้อมูลจากลุงสนามมาผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับผมก็ฟังไปอย่างนั้นแหละว่าไถเงิน CP 200ล้านอะไรทำนองนั้นได้รับหรือยังแต่
โทรถามกันไปถามกันมาไม่มีอ้าวไอ้หยองเล่นกูซะแล้วเอออะไรทำนองนี้มีเรื่องเล่าแบบประมาณแบบนี้อาจารย์แต่ผมก็เออฟังหูไว้หูฮะฟังเอาสนุกฟังเอามันเรื่องชื่อมูลนิธิมันเดินเรื่องไปก่อนครับพอพี่ข่าวออกมาเลยถูกดองไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์อ๋ออะไรเมื่อกี้ที่คุณว่านะอะไรนะเรื่องอะไรนะมูลนิธิราชพัฒน์เออถูกดองเหรอตกลงไม่ได้ตั้งใช่ไหมแต่ข่าวมันบอกว่าตั้งแล้วนะตั้งแบบตามหลังชื่อมูลนิธิราชพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของครับคุณจะมาเถียงแฟนพันธุ์แท้สำนักราชวังได้ยังไงเนี่ยใครก็จัดแข่งอะไรเนี่ยแข่งกับเขาเลยนะแฟนไอ้ปัญญาไม่กล้าจัดว่ะผมว่านะแฟนพันธุ์แท้สำนักราชวังเนี่ยวุฒิอาจารย์สมศักดิ์เข้าแข่งประกวดเลยกลัวคำถามแบบคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ใครฆ่าร้อยแปดใช่ไหมตอบว่าอะไรติ๊กรายการก่อยเลยหาคุกมาให้กูดีกว่าปัญญาบอกกูจะไม่ตอบข้อเท็จจริงก็ไม่ได้นักวิชาการไม่ตอบเรื่องจริงก็ไม่ได้คือไปคุยเฉลยผิดก็ยากกูอีกไปคุยรายการแล้วนะรายการเขายุบเลยอ่ะไปคุยกับสอศิวรักษ์อ่ะเรื่องนั้นนะตอบโจทย์ตอบโจทย์นั่นแหละฮะพี่น้องดูนั่นเป็นตัวอย่างดูตอบโจทย์เป็นตัวอย่างฮะรายการพี่วินโยปิวเลยจ้าเออเนี่ยคือสื่อไทยก็ยังไม่กล้าที่จะแตะอะไรแบบนี้ก็ยังเขาอาจจะอยู่เป็นหน้าป่าจอมนะคือเขามาพูดอะไรแบบเราไม่ได้หรอกเขามานำเสนออะไรแบบตรงๆแบบเราไม่ได้คือถ้าอยู่เป็นแล้วก็จะไม่อยากเปลี่ยนแปลงไงครับเพราะอยู่เป็นแล้วไงเหรอเพราะว่าไม่ต้องไปเดือดไปร้อนกูไม่ได้งูเหมือนพวกมึงมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าวะเขาอยู่มาว่าแล้วมึงไงอยู่ไม่เป็นกูอยู่เป็นแล้วเหรอเออกูก็ไม่เดือดร้อนแล้วกูอยู่เป็นแล้วไงเออมึงไงยังไม่เป็นมึงเลยเดือดร้อนไงอ้าวใช่เอออืมแล้วที่อยู่เป็นแล้วอืมเราอยู่ไม่เป็นนะเราเลยต้องต้านมันอยู่ไอ้ปากบอลอยู่ไม่เป็นอยู่แล้วไม่มีปากเสียไม่ค่อยจะมีที่อยู่เหมือนพวกผมเหมือนพวกอาจารย์เนี่ยอะไรไปว่าอาจารย์ก็ปากเสียเขาใช้การวิชาการเลยอาจารย์เนี่ยพูดสุภาพที่สุดแล้วพูดถึงสถาบันเนี่ยของเราแม่ยังมีความสะทุนในตัวไอ้อาจารย์นี่โคตรจะสุภาพเลยอ่ะมีพูดในแง่แฟกต์ในแง่เชิงกฎหมายพูดทุกอย่างแกยังไม่รอดเลยแถมยังเป็นที่ต้องการตัวอันดับต้นๆด้วยซ้ำไปยิงขู่บ้านหรอแกเออมีไหมล่ะก็ไม่มีแกเล่นไปเขียนจดหมายถึงแกเล่นเขียนจดหมายถึงนะจะไปหินนะขนาดแค่จดหมายนั้นยังไม่ได้ขอยื่นแกกฎหมายเกี่ยวกับมาตราหมวดกษัตริย์เลยนะเนี่ยแค่เขียนจดหมายถึงฟ้ายิงเฉยๆนะโดนยิงบ้านพี่น้องดูเนี่ยก็ประยุทธ์ไงประยุทธ์ไปบอกว่าต้องเรื่องนี้ต้องเอาผิดประยุทธ์ก็แจ้งความเองเลยจดหมายฉบับนั้นครับก็เลยมีคดีกับประยุทธ์จันทร์โอชานะครับอาจารย์สมศักดิ์แกมีอยู่หนึ่งคดีครับมาตรา112ประยุทธ์จันทร์โอชาแจ้งครับอาจารย์สมศักดิ์ครับเจียมว่าไปหมิ่นในจดหมายเขียนถึงฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เอาตามหลักแล้วมันจุฬาภรณ์มันไม่มีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยเขาตีความว่าในจดหมายนั้นมีพาดพิงถึงการมางานศพของพระราชินีอ๋อซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองเป็นบ้านี่จะต้องคุ้มครองด้วยเหรอก็คือถึงได้บอกมันยิ่งจริงยิ่งหมิ่นไงเพราะที่เขียนมันไม่มันบอกว่าเท็จไม่ได้เพราะมันเขียนมาจากข้อเท็จจริงทั้งหมดไงก็เลยยิ่งหมิ่นมีไหมใครงานศพเจ๊ปากแดงมาไม่มีใครเห็นไหมอะไรหรองานศพงานศพใครเราเก้าอ่ะไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ดูเลยเออผมไม่ได้ดูเราก็เล่นคอนเสิร์ตกันทุกวันใช่ป่ะเขาผีกันเราเล่นดนตรีฮะใครที่พอจะเห็นภาพมีเห็นเจ๊สิริกิจออกงานแล้วพวกสาวนั่งเรียงกันแล้วก็มีถือเห็นแต่เด็กเออไม่ถึงมือถือกันคนละเครื่องอ๋อนั่งจิ้มที่ไอจีคุณเท้านางในนั่งจิ้มมือถือกันครับก็สนุกดีเออครับแต่แล้วคนอื่นๆในตระกูลรัชโรไทยเนี่ยเขาจะโดนไหมครับหรือว่าจะไม่มีแล้วมีอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอก็ไม่เห็นมีตำแหน่งอะไรเลยเอาง่ายๆว่าเขาตอนเขาอยู่ในรัชสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่โดดๆด้วยตัวคนเดียวหรอกใช่ไหมล่ะเขาต้องมีเครือข่ายผมว่าเขามีแวดล้อมที่เป็นเส้นสายจากทางเขาไม่ป้าจอมผมว่าเริ่มจัดระเบียบใหม่ละไอ้พวกหัวเก่าโบราณงี้เง่ามันผมว่ามันน่าจะอยู่ในชุดละหมวดหมู่คำสั่งแล้วนะถ้าจัดระเบียบนี่คือคนอย่างสุรยุทธ์ก็ต้องโดนเขี่ยไหมหรือว่าเออให้เขาทำงานก่อนดิทำงานก่อนดิจิทัลยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะในยุคนี้
งั้นดิสทอนอาจจะพลาดก็ได้ไปพลาดแล้วเขาเล่นงานง่ายๆก็ได้แบบว่าไอ้จริงๆได้สรยุทธ์นี่มันก็เขาใหญ่ที่มันก็ผิดเต็มๆนะมันก็ไม่ได้มันก็ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะสรยุทธ์เนี่ยหลักฐานทนโทษแต่มันก็ไม่โดนแปลว่าไม่กล้าแตะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอาจารย์ใช่ป่ะเพราะขุมกำลังฝั่งสรยุทธ์และเปรมเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่นะคุณดิสทอนถ้าฟังอยู่นะครับโทรเข้ามาครับโทรเข้ามาไม่ใช่เหรอมาออกรายการกับเราก็ได้ครับว่าทำไมถึงโดนประพฤติชั่วอย่างไรแล้วใครติดต่อคุณดิสทอนได้ก็ติดต่อหน่อยฮะอยากจะพูดอะไรมาโทรมาพูดรายการเราฮะเฮ้ยอันนี้พูดจริงนะเออพูดจริงซีเรียสนะเว้ยคงไม่มีที่ไหนที่คุณจะไปแถลงโต้เขาได้หรอกเออคุณมาช่องผมนี่เออมีตรงนี้แหละอาจจะพอจะโต้ได้ป่ะใครช่วยไปเชิญหนังสือมาด้วยดิสทอนมีอะไรจะพูดหรือเปล่าไอ้ผมว่ากลัวจะโดนก้อนผมมาเดตอนเนี้ยเออว่ะแล้วก็ตามด้วยติดเชื้อเอออยู่ในคุกลับติดเชื้อกระแสเลือดอะไรอีกเปล่าไม่รู้แต่เขาอาจจะไม่กล้าทำขนาดนั้นแบบกับคนของพ่อก็ได้หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้อีกนั่นแหละคุณยังบอกว่าไม่กล้าเหรอปลดอยู่ทนโทษเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึงกล้าทำแบบกรณีหมอหยองอะไรแบบนั้นอ่ะอาจจะไม่กล้าทำขนาดนั้นเหมือนจุมพลมันหมายเอออาจจะแบบแค่ก้อนผมเลยแต่ว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งโรคจิตไอ้เหี้ยแม่งก้อนผมเหมือนทหารระวังมึงเลยฮะเออไม่เป็นอย่างงี้จริงๆเอาก็เป็นข้าราชการนายพระองค์ส้นตีนไอ้เหี้ยนี่มันระบบทาสอ่ะก็เขาถือว่าคุณมาประวรณาเป็นข้าราชการนายพระองค์ใครไปบังคับคุณหรือเปล่าก็มึงก็ใช้ความศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ให้เขาหน่อยเออเขามารับใช้ก็จริงเออมึงก็เออเมตตาเขาหน่อยเขาไม่มีแรงหืออะไรจะไปทำอะไรมึงได้หรอกก็ขายวิญญาณมาแล้วจะมาอะไรอีกเรียกร้องอะไรอย่างเนี้ยขายวิญญาณเป็นทาสแล้วเนี่ยทำไงได้เสือไปแดกน้ำล้างตีนสาบานตัวกับเขาเนี่ยน้ำพิพัฒน์สัตยาใช่ไหมพวกค่ารางวัลในพวกขายวิญญาณเออขายวิญญาณขายวิญญาณยังไงไม่มีความเชื่อเว้ยพี่วีวีเสริมมาว่าดิสทอนต้องติดคุกถึงจะถูกหลบเลี่ยงภาษีด้วยอ๋อหลบเลี่ยงภาษีรถเหรอครับเรื่องอะไรอ่ะอ่ะไม่ใช่สุเมธเฟอร์รารี่หรอไม่ใช่เฟอร์รารี่เขาบอกว่าเขาเอารถเก่าไปโมดิฟายใหม่ไม่ใช่เขาบอกมีคนบอกขาย 500,000 เขาเลยรีบซื้อเออมันไปสินบนชัดเออมันก็แถกันไปอ่ะพี่น้องคือถือว่าตัวเองอยู่ในแวดวงสำนักราชบังใครไม่กล้าแต่เอาจริงๆเอาแค่บอกทำงานในวังแค่มีรถรอยรอมาเลยแค่นี้คนก็ไม่กล้ายุ่งแล้วใช่ใช่ใช่เออสังคมไทยกลัวอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั่วไปเลยทหารตำรวจยังไม่กล้าแต่ไอ้พวกนี้เลยแค่มีเรื่องกับตำรวจที่ตั้งด่านผิดกฎหมายยังยากแล้วคิดดูจะไปมีเรื่องกับพวกในวังใครจะไปกล้าเออในจดหมายที่เสียเขียนด่าบอกเรื่องภาษีรถนำเข้าด้วยนี่โอ้เหรอไอ้เสียมึงกล้าพูดเรื่องภาษีกับชาวบ้านด้วยเหรอโอ้ไอ้นี่หน้ามึนว่ะไอ้เสียเขาจ่ายภาษีถูกตลอดถูกหมดตลอดนะยังไงก็เอาภาษีประชาชนไปจ่ายไงไอ้กระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเฮียอะไรเขาคิดว่าที่มิวนิกมันค่าใช้จ่ายมันถูกๆที่ไหนล่ะเออว่ะเออเช่าโรงแรมทั้งโรงแรมเป็นศูนย์ปฏิบัติการเออมันไม่ใช่ถูกๆหรอกกับของเรายังห้องอัดอะไรยังถูกกว่าเยอะนะเออใช่สิใช่ศูนย์ปฏิบัติการก็อย่างนี้แหละพี่น้องเออหน่วยต่อต้านการข่าวคอลัมนอฮะครับจับให้ทันก็ต่อต้านได้ละทั้งแต่ว่าดูแล้วแบบเหมือนว่าฝ่ายที่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิคนที่ซึมที่เป็นหัวรุนแรงในยุคก่อนเนี้ยก็จะไปไม่เป็นเหมือนกันนะถ้าจะให้มาแบบหัวรุนแรงข้างกับวชิราลงกรณ์เขาก็ทำไม่ลงอ่ะไม่จริงๆแล้วไอ้คนที่โดนจัสตินเล่นงานเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมาสมหัวรวมตัวกับพวกเรานะส่วนใหญ่คนที่โดนจัสตินเล่นงานเนี่ยเขาเป็นคนที่จงรักภักดีนะแต่ว่าก็อาจจะนั่นแหละจงรักภักดีเพื่อหาผลประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็นั่นแหละอะไรครับคุณสมศักดิ์เจียมตัวปลอมบอกไม่มีเงินก็ไปไม่เป็นคำตอบสุดท้ายตัดน้ำเลี้ยงอย่างเดียวคือชัยชนะไม่รู้สิคุณจะเสืออะไรครับตัดท่อน้ำเลี้ยงเผด็จการครับอ๋อก็ต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละดีเลยผมก็สนับสนุนอยู่ตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ส่งภาษีใครเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลยแต่ปัญหาคือมันต้องกล้าพอต้องทำไม่ใช่ทำคนเดียวไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ทำแบบปิดลับต้องทำแบบเปิดเผยช่วยกันทำร่วมกันทำอะไรอันดับแรกชูป้ายก่อนควรเราจะไม่เสียภาษี
เราจะยอมเสียภาษีอีกครั้งก็ต่อเมื่อได้รัฐบาลมาจากประชาชนเท่านั้นอะไรก็ว่าไปฮะเราจะไม่เสียให้เผด็จการมันเอาไปซื้ออาวุธเอาไปซื้อเครื่องบินให้เครื่องบินให้ราชาหอยอะไรก็ว่าไปดิคืออำนาจก่อนเลือกตั้งเอออะไรทำนองนี้ครับอะไรทำนองนี้ก็ช่วยกันเนี่ยแสดงออกได้แค่นี้เมื่อมันเป็นวงกว้างเนี่ยแค่คำไล่ออกที่มันสุภาพสุภาพเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาก็สะท้านแล้วแคมเปญก็พลเรือนขอจ่ายภาษีเฉพาะรัฐบาลพลเรือนเออใช่ก็ว่าไม่จ่ายเราต้องการโหวตให้กษัตริย์อะไรเขาเรียกว่าอะไรเช่นว่าใครนิยมใครที่เป็นกษัตริย์นิยมอ่ะก็ใส่ช่องยินดีที่จะเลี้ยงดูจ่ายภาษีเลี้ยงดูราชวงศ์มหิดลก็ยินดีข้าพเจ้ายินดีที่จะเสียภาษีเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมหิดลแล้วก็มีช่องข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะส่งภาษีเลี้ยงดูครอบครัวมหิดลคือติ๊กโดยสมัครใจเขาต้องเป็นการรณรงค์เรื่องยกเลิกจ่ายภาษีทางตรงทางตรงให้สำนักราชวังโอ้โหแล้วใครจะไปกล้าเขาขึ้นไหวอย่างนั้นโดนเนี่ยเอ้าถามว่าก็กษัตริย์หนุนรัฐประหารนะยังเอาเงินไปเทิดทูนอีกกูก็ไม่เข้าใจฮะปีตั้งเกือบ 20,000 ล้านมันพูดไม่ได้ไปไล่ถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็ตอบเราไม่ได้เนี่ยแต่ละคนเขาก็ตอบไม่ได้ว่าตกลงรัฐประหารมันดีเปล่ารัฐประหารดีทำไมคุณไม่กล้าบอกว่านายหลวงสนับสนุนปัญหาว่าพูดแล้วมันติดคุกไงทุกวันเนี่ยคนไม่กล้าพูดว่ารัฐประหารผิดรัฐประหารผิดมันไม่กล้าพูดเพราะกษัตริย์เซ็นรับรองไงเนี่ยใครจะกล้าพูดว่ามันผิดวะก็ถามว่าแล้วถ้ามันกล้าพูดว่าผิดแล้วมันดีหรือเปล่าล่ะถ้าพูดว่าดีก็พูดมาดิถ้าคิดว่าดีก็พูดมาก็จะแถไปเขาเข้ามาช่วยบ้านเมืองวุ่นวายเป็นคำถามที่ตอบวุ่นวายเป็นคำถามที่รอยฤทธิ์เองตอบไม่ได้ว่าตกลงรัฐประหารมันดีเปล่าถ้ามันดีทำไมคุณไม่กล้าบอกว่าพ่อคุณแบบสนับสนุนเต็มที่ถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ดียังยิ่งเสียเลยนะเพราะเขาบอกว่าเขาได้อำนาจมาจากนายหลวงนี่จบเลยเอานะใครติดต่อคุณดิษฐรได้อย่าลืมนะผมจะเตรียมรายการดิษฐรกับไฟเย็นดิษฐรเปิดใจกับไฟเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวทีนิวเอาไปเล่นต่อเดี๋ยวคมชั้นลึกเอาไปเล่นต่อเปิดใจคนเคยรักไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคิดว่าแบบเนี้ยอย่างคนที่จงรักภักดีแน่ๆมาตลอดชีวิตอย่างคุณดิษฐรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแอนตี้รอยัลลิสต์ไหมเปลี่ยนเป็นแอนตี้สถาบันมั้ยเขาโดนอย่างเงี้ยโดนกระทำแบบย่ำยีไม่ต้องถึงกับแอนตี้หรอกคุณแค่เฉยๆโดนแฉโดนอะไรแบบเนี้ยจะพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเป็นไม่เอาเว้ยไอ้ระบอบนี้กูเอาความชั่วร้ายมาแฉเดี๋ยวๆป๋าจอมเรื่องการปลดลูกน้องเนี่ยปลดคนในวังเนี่ยจริงๆแล้วเขาเหมือนจะสร้างภาพอีกอย่างนึงก็ได้ด้วยเช่นว่าเนี่ยต้องมาทำความสะอาดวังอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเนี่ยเขาเน้นไปที่ต้านคอร์รัปชันไงในวังคุณนึกออกไหมเนี่ยนี่ในทางตรงข้ามไงก็คนก็มองอ้าวแล้วมึงก็คอร์รัปชันเหมือนกันเขาไม่กล้าพูดไงนี่เราพูดถึงในภาพรวมซึ่งอาจจะเป็นทีมออร์แกไนซ์ของเสี่ยหอยก็ได้เฮ้ยท่านต้องอย่างนี้นะนี่เนี่ยสร้างภาพว่าพวกนี้เดี๋ยวนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนขึ้นคลองราชใช่ป่ะเขาเรียกสถาปนาเขาเรียกอะไรวะคือปฏิรูปราชาพิเศษราชาพิเศษอาจจะปฏิรูปสถาบันด้วยวิธีของพระองค์เองเฮ้ยก็ปฏิรูปอย่างเงี้ยวิธีของราชาหอยกูไม่ค่อยไว้ใจเลยอะแม่งวิธีไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไงฮะเฮ้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะตั้งเป้าหมายเรื่องการควบคุมวังใหม่ด้วยตัวเขาเองทั้งหมดแล้วก็เลยต้องมานั่งจัดระเบียบคนที่แบบเขาควบคุมไม่ได้จริงๆอะไรพวกเนี้ยตอนที่เขามีอำนาจแล้วจัดระเบียบบุคคลที่เขาควบคุมไม่ได้หรือเปล่าทำไมจะควบคุมไม่ได้ใครจะกล้าขัดละจัสตินมากูถามก็คนที่พ่อไว้ใจสุดไงพ่อไว้ใจสุดเพราะว่าเวลาพูดมันมีน้ำหนักคนคนนี้ถ้าเวลาพูดมันมีน้ำหนักนี่กำลังจะสื่อว่ากำจัดเซียนหนามดิสทอนนี่กลุ่มอำนาจความไว้ใจไว้ในวังคือง่ายๆว่าพูดถึงกลุ่มอำนาจความไว้ใจของกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยเป็นอันตรายสำหรับกษัตริย์องค์ใหม่ไงถ้าแบบไม่พอใจอะไรหรือพูดอะไรออกมาเนี่ยมันมีน้ำหนักเพราะว่ากษัตริย์องค์กรไว้ใจขนาดให้เข็นรถก็คือยังไงจงรักภักดีแน่ๆแต่อีกทางหนึ่งผมก็ยังเข้าใจว่าเป็นอาจจะเป็นการใส่ร้ายก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะว่าก็ไม่มีใครรู้มันไม่มีการพิสูจน์นี่นะไม่มีการพิสูจน์มันก็ไม่ให้พิสูจน์ไงไอ้หอยมันก็ไม่เอาหลักฐานมาหามันก็ด่าเขาอย่าเหมือนทักษิณโกงอ่ะประเภทเดียวกันอ่ะประพิชชั่วทักษิณชั่วทักษิณโกง
แล้วถ้าบอกถ้าเอาหลักฐานออกมาฝ่ายหญิงที่ถูกกระทำจะเสียหายทำไงก็ฟ้องไปดิมันก็เสียหายไปแล้วนี่มันเสียหอยไปแล้วมันจะกลัวเสียหายเฮียอะไรอีกมันก็ฟ้องไปดิประจานแม่งเลยเฮียสีลงสีรัดอะมาอยู่กับไฟเย็นทั้งหมดมาพิสะทอนมาหยองไม่น่าตายเลยกันได้จัดรายการด้วยกันได้หรือไงนี่ก็เสียดายเสียอู๊ดนะเฮ้ยยังอยู่ไหมเสียอู๊ดอะดูกตายแล้วเหรออู๊ดสุพรรณนะเสียอู๊ดที่เป็นเจนพระที่เป็นพ่อยกของนักร้องคนหนึ่งใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมฆ่าตัวตายเหรอนานยังโอ้ยก็ปี2ปีก่อนไงที่มีข่าวดังๆอาจจะเป็นไปได้เพราะผมอาจจะลืมอ่ะช่วงหลังจากหมอหยองไม่นานมั้งแล้วก็เสียอู๊ดก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เขียนจดหมายอะไรไว้มีนัยยะทางการเมืองนี่แหละก็นั่นแหละคงมีเรื่องอะไรบางอย่างเพราะว่าประโยคที่เสียอู๊ดใช้นี่แบบค่อนข้างจะแรงนะแบบว่าคนอะไรคนทำไม่มีดีคนไม่ทำอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วมองในแง่ดีนะคำว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเริ่มเข้ามามีบทบาทในสำนักราชวังอันนี้แค่คนในวังคนทำงานให้วังนะอีกหน่อยมันจะต้องลามไปถึงราชนิกูลใช่ป่ะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมันเป็นกฎหมายอะไรอ่ะไอ้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมันจะไปลงโทษในบทกฎหมายไหนล่ะมันเข้าข่ายเป็นศีลธรรมอ่ะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงคุณเหมือนว่าจะเอาศีลธรรมมาอ้างกฎหมายอ่ะประพฤติชั่วอย่างอะไรมันเป็นไม่ได้สิถ้างั้นเขาก็กล่าวหาคุณได้ว่าการแบบถ่ายรูปหรืออะไรก็เป็นผิดศีลธรรมแล้วสินั่นสิมันก็ไม่ได้กันไม่มันมองคนละภาพปลาจอมมันไปมองอย่างนั้นไม่ได้มันคนไม่กล้ามองไงเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งบ้าเดี๋ยวแล้วถ้าจับเมียแก้ผ้าสมมติไม่กล้าพูดอ่ะสมมติแล้วถ้าในมุมกลับกันอ่ะยังไงเรื่องอาจจะเกิดขึ้นจริงโอ้แล้วไงต่อแล้วเสียอาจจะแบบมึงเอาชื่อกูไปอ้างทำร้ายคนอื่นเพราะว่ามันมีอย่างนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้เยอะก็คิดได้ทั้งสองทางคือเราไม่ได้ไปฟันผมว่าครับครับไอ้เรื่องเหตุการณ์จริงมันเกิดแบบไหนแต่ไอ้ภาพฉากหน้ามันออกแบบไหนคนมันก็สงสัยนั่นแหละก็คาดเดาไปต่างๆนานานะแต่ว่าโดย อุปนิสัยของเจ้าตัวเขาเนี่ยครับเราก็คาดเดาไม่ได้เลยนั่นสิ นี่ก็เรากำลังคุยถึงเรื่องการใช้อำนาจที่ตรวจสอบไม่ได้นะป่าจอมนะลักษณะอำนาจที่ตรวจสอบไม่ได้นะการใช้พระราชอำนาจทางกฎหมายซึ่งจริงพระราชอำนาจมันต้องไม่มีเพราะมันเป็นอำนาจอธิปไตยของปวงชนไงมันไม่ใช่ราชาธิปไตยไงแต่จะได้มีพระราชอำนาจในทางกฎหมายไงเนี่ยสหายเสียงบอกว่าดีชั่วถูกผิดยึดติดใครไม่ได้เปล่าหรือเปล่าป้าจอมนี่นั่นแหละแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกต่อให้ถ้าเกิดเรื่องเกิดขึ้นจริงแล้วแบบมีการไปละเมิดผู้หญิงคนหนึ่งอะไรตามที่เขากล่าวหาไปช่วยอะไรก็อาจจะเป็นว่าเฮ้ยเสียก็มีความเด็ดเดี่ยวกับการแบบมีเรื่องอะไรนะมีเรื่องคอร์รัปชันมีเรื่องการแอบอ้างเลยก็มีความเด็ดเดี่ยวในการถูกเอาไปแอบอ้างใช้ประโยชน์หรือเปล่านั่นสิก็อาจจะมีหลายมุมมีหลายมุมไม่รับแต่ถ้าคาดเดากันไปแล้วก็นั่นแหละก็ต้องปฏิรูปอย่างต่ำต้องเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์นะอย่างต่ำก็ปฏิรูปอย่างมากก็ปฏิวัติล้างระบอบแต่ยังไงก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเราระบบมันไม่ไหวอ่ะดูนี่ดูอย่างไอ้ปุ๋ยวุ้ฟิตนี่ก็ประเด็นรอดีละป่าจอมเมืองทองอัคราแม่งไอ้บริษัทเขาเพิ่มแล้วครับเป็น 44,000 ล้านแล้ว oh. จาก 3,000 ล้านจาก 30,000 ล้านเป็น 40,000 กว่าล้านแล้วทีนี้พี่ต้องหาคนวิ่งแล้วครับต้องหาคนวิ่งมาจ่ายหนี้ให้คสช.แล้วครับไม่พอเพิ่งจะได้80ล้านเอง เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาใช้มาตรา44ไปประกาศปิดเหมืองซึ่งผลของการตรวจไอ้ทางมาตรการทางเขาเรียกอะไรตรวจพวกสารพิษพวกอะไรเนี้ยมันยังไม่ได้ออกมันคืออยู่ในระหว่างการต่อสู้คือชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่อสู้ไอ้ทางฝ่ายบริษัททำเหมืองเนี่ยก็ต่อสู้คดีกันอยู่มันอยู่ระหว่างต่อสู้คดีความยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นประยุทธ์ใช้ม .44 ปึ้งหยุดทันทีอันนี้ม .44 ที่ประยุทธ์ใช้ก็อย่าลืมว่านี่คือเขาอ้างว่าอำนาจเขาได้มาจากในหลวงเก่าอดีตในหลวงห้ามอำนาจผมมาเขาเลยกล้าใช้ม .44 กับเรื่องแบบนี้แต่ทีเนี้ยม .44 พอใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายกับบริษัทแบบทางเหมืองถ้าสมมติทางเหมืองเนี่ยเขาแพ้คดีกับชาวบ้านไปโดยตัวเองโดยปริยาย
ไทยจะไม่ต้องเสียอะไรให้เหมืองสักบาทเหมืองอาจจะต้องเสียให้ชาวบ้านใช่ใช่ค่าแต่กลับกันถ้าคุณไปใช้วิธีทางรัฐเอาม.14ไปปิดเขาเล่นมึงก่อนเลยไปปิดกระบวนการผมบอกที่เขาจ้องแล้วอ่ะก่อนที่อำนาจศาลจะตัดสินก่อนที่อะไรแบบเรื่องทางศาลพิจารณาจะแล้วเสร็จคดีความคุณเอาม.44ไปแบบกั้นกลางกระบวนการที่เขาสืบทู่กันมาเนี่ยทำให้เป็นช่องว่างให้เขาฟ้องกลับคุณได้เต็มๆโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องเสียอะไรที่แบบมีแบบสารพิษอะไรในเหมืองเลยก็ได้สักบาทเดียวก็กลายเป็นพิกเกมเลยไปตีข้างเกมโลกตีโง่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 โอ้ไอ้พยาไอ้ประยุทธ์เล่นเรื่องมีมึงก็ตีโง่ให้เขาอ่ะเออเขาเก็บขึ้นไปคอยเห็นมึงก็ยังตีให้เขาอีกตีโง่ไอ้เหี้ยเขาเก็บแบ่งไปสองรอบมึงก็ทิ้งแหม่มตัวที่สามไปให้เขาตีอีกไอ้โง่แต่จริงๆแล้วเรื่องเหมืองอัคราเนี่ยก็ตามอย่างที่พี่บอกครับก็คือค่าปรับเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ละค่าปรับแต่ว่าแทนที่แบบว่ามันเสียความเชื่อมั่นน่ะจบกระบวนการยุติธรรมแล้วแบบมีถ้าชาวบ้านเดือดร้อนจากสารพิษจากเหมืองจากอะไรเงี้ยก็ได้ค่าเรียกร้องแต่ทีนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดไปใช้ม.14หยุดปึ้งแล้วกระบวนการทางกฎหมายไม่จบชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เฉยๆไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าแถมรัฐไทยโดนฟ้องกับเป็นหมื่นล้านเพราะว่าคุณไปละเมิดกระบวนการปิดเหมืองทองขนาดนี้ถ้ามึงปิดเชฟรอนจะขนาดไหนวะเนี่ยคือคุณไปละเมิดกระบวนการส่วนกลางทางกฎหมายส่วนกลางแล้วก็กลายเป็นว่าสรุปแล้วชาวบ้านที่สู้มาก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ชดเชยให้แล้วมึงมีแบบมีคนมาล้มกระบวนการต่อสู้ของเขากระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายของเขาก็จบเลยครับทีนี้จบเลยแย่ yeah, ครับครับก็อย่างนี้แหละมีพวกมักง่ายครับพวกคือมักง่ายใช้อำนาจมักง่ายลูกแก่อำนาจโดยคือมันเขาไม่มีทีมงานเหรอคือถ้าอำนาจเขาไม่ชอบทำแต่แรกไงก็เลยที่ความมักง่ายคือคุณได้อำนาจมาอย่างไม่ชอบทำเวลาคุณใช้อำนาจอะไรมันก็ไม่มีทางชอบทำไม่ได้แต่ไอ้ประวิตรมันออกมาบอกด้วยอ่ะว่าเอ้ยก็ช่วยกันรับผิดชอบดิอ้าวแล้วใครใช้ม.14ประชาชนใช้เหรอเปล่าแล้วใครรับผิดชอบประชาชนเหรอมันก็ตะกะมันวิบัตินะแต่คนใช้ม.44ไปแบบทำกระบวนการแบบนี้เองแล้วคุณจะมาให้ประชาชนรับผิดชอบการกระทำของคุณ44ล้านทุเรศนะเราก็ลืมเราไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วในหุ้นของบริษัทเมืองอัคราเนี่ยมีใครถือหุ้นอยู่บ้างบางทีถ้าเกิดไปในพวกราชนิกายไปถือหุ้นเอาง่ายๆที่ชัวร์ๆหรือพวกไปถือหุ้นเนี่ยที่ผมชัวร์ๆคนนึงที่เคยถือหุ้นในเมืองทองอัครามานี่สมยศพุ่มพันม่วงคือมันเหมือนกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเหมือนแกล้งจ่ายค่าโง่เหมือนเอาสินทรัพย์ปลอสอที่เสียหาย800,000,000แล้วมึงเอาไปตีราคาถูกๆอ่ะและให้พวกเดียวกันมารับไปต้อนซื้ออ่ะใช่อันนี้ให้พวกเดียวกันได้รับค่าปรับคือไปดูในรายชื่อก็รู้ว่าคนในสายไหนโซนไหนไม่คิดได้หลายอย่างว่ะจริงจริงให้มาละมึงปรับอังปรับไปดิรัฐบาลน่าโง่จ่ายค่าปรับนั่นนี่ตั้ง44ล้านกำไรกว่าทำทองอีกไอ้เหี้ยก็อะเดี๋ยวเราพักกันสักช่วงพักกันสักช่วงนึงครับพี่น้องก็มาปิดเบรกกันนิดนึงมาฟังเพลงกันสักนิดนึงนะพี่น้องเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มาฟังกันต่อนะครับเห่าเป็นวันใครสงสัยอะไรเรื่องเสียก็ลองถามอาจารย์สมศักดิ์แกเป็นแฟนมันแท้สำนักราชวังเชิญได้เลยอันนี้ตั้งให้เองนะเพราะว่ามันไม่มีใครกล้าจัดประกวดเอ้ยไม่มีใครกล้าจัดแข่งขันอันนี้ครับงั้นก็อีกสักครู่เนาะเรามาพบกันนะป๋าจอมนะครับผมครับสักครู่ครับเอ้าไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบกันแข่งมีแรงใจ hey, สร้างหมู่บ้านเสือแดงปักหลักเป็นแหล่งประชาธิปไตย hey.
ั้งสูงกระจิตริดแต่มีสิทธิ์เอาไปใช้ทั้งเรื่องความไม่เป็นธรรมมันเหยียบย่ำคนจนเรื่อยไปทั้งสิทธิเสรีบ้านเมืองเรานี่ล้าหลังกว่าใครทั้งกฎหมายการเมืองเราต้องรู้เรื่องเราต้องเข้าใจประเทศนี้เป็นของเราอย่าให้ใครเขามันเอาไปใช้อำนาจเป็นของปวงชนแต่ทุกคนละไม่เคยได้ใช้ส่วนทรัพย์สินนั้นของชาติเราต้องยึดขาดให้ส่วนใหญ่อุดมการจะร้อนแรงเราต้องเข้มแข็งทั่วเมืองไทยประกันประชาชนนั้นต้องสุขสบายทั้งค่าจ้างต้องเป็นธรรมไม่เหลื่อมล้ำอีกต่อไปพวกเครือข่ายอันธพาลเราต้องจัดการให้สิ้นไปเราต้องเตรียมการเตรียมสู้เพื่อเปิดประตูสู่สังคมใหม่ระดมคนระดมสมองรวมเพื่อนรวมพ้องให้มากมายแบ่งงานกันทำนำแบบรวมหมู่อย่านำแบบตัวกูผู้ยิ่งใหญ่อำนาจประชาชนคือคนผลิตปวงชนมีสิทธิ์ออกกฎหมายอำนาจไม่หลุดหลังเลือกตั้งเราต้องรีบสร้างสภาพหมู่บ้านทั่วไทยทำยุแย่พวกมารจันไรสภาหมู่บ้านมีคุณภาพเราใช้กำราพวกมารร้ายต่อสู้ครั้งนี้มีเดิมพันต่อสู้ครั้งนี้มีเดิมพันเป็นสงครามชนชั้นอันยิ่งใหญ่อย่าหลงกลคำยุแย่ชัยชนะไม่ใช่แค่อมาตย์ชัยชนะอยู่ที่ประชาชนจะปกป้องดอกผลไว้แค่ไหน hey, สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่ชัยชนะเราจะมีตลอดไปสภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่สภาหมู่บ้านมีทุกพื้นที่ชัยชนะเราจะมีตลอดเอ้ยเอิงเอ้ยเป็นใหญ่ใครเจ็บใครตายกูไม่สนพวกมึงเพียงแค่คนริอาจคนเทวดาชิชะสังกรานะบางอาจจะขับด้านพลานี่โวยลองแหกตาดูน้ำหน้าตายปาตีผ่านอยู่ในมือกูสิ่งคำชูไว้หากินตุลาการผู้ทรงศรีดินก็ของกูจำไว้อย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่
ัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นอย่างกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสียรถทั้งสั่งออกมาเตรียมปากกากูจะเซ็นอย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นอย่างกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสียทั้งสั่งออกมาเฮ้ยเตรียมปากกากูจะเซ็นมัวกูเมาลมพัดลมเพชะโอละเชะโอละชาลมพัดลมเพชะโอละเชะโอละชาลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีเอ้ยลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีไดโนเสาร์เงามีไม่มีน้ำยาพ่อแก่แม่เฒ่าคนไทยเราน่ารื่นลูกหลานจะสดชื่นยกมือขึ้นวันทาศักดินางี่เงาเด็กเขาไม่นับถือแกทำชั่วจนขึ้นชื่อแล้วก็ดื้อเหลือระอายกวักรัฐประหารกลับหน้าด้านปฏิเสธบอกว่าตนใช่ต้นเหตุแล้วไอ้เปรตไม่สั่งมาปากไม่ยุ่งเรื่องการเมืองพวกเสื้อเหลืองมันคงเชื่อเสื้อแดงแสนจะเบื่อเขาไม่เชื่อกันหรอกนะเขาอยู่กันดีๆชุมชนมีทุนเป็นล้านข้าวไก่หมูอยู่เต็มจานเบิกบานทุกชีวาเศรษฐกิจหมุนเวียนมีแบ่งเรียนอยู่เต็มล้นยกพวกสับปะดนทำทุกคนแทบบ้าเด็กๆมีอาหาร
มาปัดจานหล่นกระจายพ่อแม่มีรายได้กลับทำลายหายกับตาส่งทหารกระทืบคนให้จำนนชนชั้นสูงตุลาการโดนจูบเหี้ยเป็นฝูงครองภาราให้อยู่ดีกินดีแถมภาษีไม่ต้องเสียแต่แอบสั่งทักเมียโค่นอำนาจทวงประชาสร้างภาพเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีเท่ากับปลิงแทรกแซงเข้าแย่งชิงประเทศดิ่งพระสุธาแก่เก่าคึกพระเด็จการธนาคารเขาต้องกลัวสมองเน่าเท่าเม็ดถั่วแต่เจ้าสัวต้องปรึกษาไม่รู้จักพอในโลกาลมพัดลมแพเจ้าละเฮเจ้าละชาลมพัดลมแพเจ้าละเฮเจ้าละชาลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีเอ้ยลมเอ่ยพัดพวกมันไปทีไดโนเสาร์เงางี้ไม่Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบหอนนำมาเลยครับต้อนรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเห่าไปวันๆนะฮะก็ไปพักดื่มท่าดื่มท่ามาไปเติมเนื้อเติมหนังกันมานะฮะก็ฟังไปด้วยกันนะฮะขอบคุณที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะสหายหลายๆคนก็ยังพูดคุยหยอกล้อกันดีฮะสนุกสนานเฮฮาครับรู้สึกว่าจะมีใครมาอีกแล้วเนี่ยมาทักทายสวัสดีพี่น้องที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณเมทเทนนะครับสวัสดีครับสวัสดีโทนเข้ามาคุยเห่าไว้ด้วยกันได้ไอดีเดิมๆไอดีใครมาช่องทาง LINE call นะครับครับเข้ามาโฟนอินได้นะครับด่าเราก็ได้ครับเห็นแย้งเราก็ได้นะเห็นต่างได้ค่อยๆคุยกันได้ด่าก็ได้ครับด่าก็ได้ด่าก็ได้ครับถ้าไม่ด่าก็จะดีฮะเราเวลาก็สนุกดีให้คุณโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยครับก็พี่น้องครับพอดีว่าบังเอิญเข้าไปเห็นในโพสต์ของพี่นิกเลกันนะฮะก็มีการเปิดเผยการเป็นขอขมาเป็นลายลักษณ์อักษรของนายตีศรีสุวรรณะที่ไปตะโกนในโรงหนังว่าปีดีข้านายหลวงไม่ใช่คนตะโกนคนให้การคนให้การเหรอให้การในสารคดีพิจารณาอ๋อครับครับครับคนให้การโอเคครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเขียนที่บ้านเลขที่2386ถนนพหลโยธินกรุงเทพนะครับ25มกราคม2522นะครับเรียนนายปรีดีที่นับถือนายตีศรีสุวรรณเป็นพ่อตาของผมขอให้ผมเขียนจดหมายถึงท่านนายตีเขียนจดหมายไม่ได้เมื่อครั้งไปให้การที่ศาลก็ได้เขียนแค่ชื่อตัวตอเต่าครับและพิมพ์นิ้วมือเท่านั้นนายตีจึงให้ผมซึ่งเป็นบุตรเขยเขียนตามคำบอกเล่าของนายตีเพื่อขอขมาลาโทษต่อท่านหมายถึงนายปีดีนะครับ
นายตีได้ให้การต่อศาลว่านายปรีดีนายวัชรชัยนายเฉลียวนายชิดนายบุตรไปที่บ้านพญาสรยุทธหรือพลเรือตีพญาสรยุทธเสนีกระแสประวาโอ้ยประวานาวินนะครับประวานาวินนะข้างวัดชนะสงครามครับเพื่อปรึกษารอบปงประชนนานคดีรอบปงประชนเพื่อปรึกษาการรอบปงประชนในหลวงรัชกาลที่8เขาว่าว่าอย่างนี้แต่ไม่เป็นความจริงนะนายตีเอาความไม่จริงมาให้การต่อศาลอ๋อกับพยานเท็จเป็นการสารภาพของพยานเท็จให้การเท็จเพราะพระพินิจได้เกลี้ยกล่อมว่าจะให้เงินนายจะให้เงินเลี้ยงดูนายตีไปจนตายเมื่อให้การแล้วพระพินิจก็ให้เงินนายตีประมาณ500ถึง600บาทและให้นายตีกินอยู่หลับนอนที่สันติบาลประมาณ2ปีเศษซึ่งเดิมพระพินิจบอกว่าจะให้ 20,000 บาทแต่เมื่อคดีแล้วเสร็จพระพินิจก็ไม่จ่ายนะตามที่รับปากไว้เวลานี้นายตีรู้สึกเสียใจไม่ที่มาสารภาพเสียใจเพราะว่าเขาไม่จ่ายตังค์หรือเปล่าเนี่ยถ้าจ่ายครบไม่รู้จะพูดแบบนี้หรือเปล่าเวลานี้นายตีรู้สึกเสียใจนะเสียใจมากที่ทำให้คน3คนต้องตายและนายปรีดีกับนายธวัชชัยวัชรชัยที่บริสุทธิ์ต้องถูกกล่าวหาด้วยนายตีได้ทำบุญกวดน้ำให้กับผู้ตายเสมอมาช่วยอะไรไม่ได้หรอกทำไมคนที่ได้รับฎีกาลองยกเลิกการประหารตั้ง3ครั้งอ่ะเขายังไม่เสียใจเลยแต่ก็ยังไงแต่ก็ยังเสียใจไม่หายเดี๋ยวนี้อายุมากแล้วอีกไม่ช้าก็ตายจึงขอขมาลาโทษนายปีดีนายวัชรชัยนายเฉลียวนายชิดและนายบุตรที่นายตีเอาความเท็จมาให้การปลักปลำขอได้โปรดให้ขมานายตีด้วยข้อความทั้งหมดนี้แม้ผมได้อ่านให้นายตีฟังต่อหน้าต่อตาหลายคนในวันนี้เวลาประมาณเสร็จนาฬิกาเสร็จและได้ให้นายตีพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าผมและผู้ฟังด้วยขอแสดงความนับถือคุณเลื่อนสิริอัมพรนะฮะแล้วก็มีลายมือคุณตีศรีสุวรรณครับชัดเจนครับครับพินิจชุนคดีไปเบี้ยวครับเขาก็ละเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆกรณีหาเอาแพะไปประหารคือเขาก็มีส่วนร่วมทำให้คนตายไงมีการจ้างไปเป็นพยานในศาลตอนพยายามจะปิดปากภรรยาลุงลำทองก็บอกจะช่วยเหลือเอาลูกเข้าเป็นทหารอย่างนี้ใช่ป่ะแต่พอภรรยาลุงลำทองถามกลับบอกตอนนั้นนายกก็บอกว่าจะช่วยเรื่องที่ดินบ้านที่แบบติดจำนองอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีการช่วยเหลือมาเลยสักนิดเดียวโดนย้อนหายไปเลยหายไปเลยครับโอ้ยมันช่างเจ็บปวดกระดองใจเหลือเกินก็นี่แหละฮะนายตีศรีสุวรรณพวกก็แปลกใจพันธมิตรเพิ่งมาโผล่ตอนนี้แล้วเขามีมานานแล้วป่ะจอมมีมานานแล้วครับเอกสารฉบับนี้ครับผมก็ว่ากันตามนะก็สื่อโซเชียลเขาโพสต์มาผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังอ่ะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะเล่าสู่กันฟังนะฮะพี่น้องคือเรื่องประหารแพ้สามคนเนี่ยมันเป็นตาบาปในใจผู้คนมากครับเพราะว่าคือลำพังถ้าเกิดไม่เกิดกรณีประหารแพ้เนี่ยคนอาจจะไม่คิดถึงไม่คิดแบบโกรธแค้นกับเรื่องนี้ขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติตอนที่จอมพลป.ยื่นถวายฎีกาไป2รอบที่แบบให้ลาเวนโทษประหาร3คนนี้แล้วทรงเห็นชอบฎีกานั้นก็คงไม่มีคนแบบมานั่งโกรธแค้นคือการประหาร3คนเนี่ย3คนที่มีญาติไง3คนที่เป็นมหาเล็กในวังครับเป็นแบบคนไม่ใช่แบบตาสีตาสาเป็นคนที่มีแบบงานมีการมีหน้าเป็นตาในสังคมเขาก็มีญาติมีพี่มีน้องการประหารแพะไปฟรีโดยที่เขาไม่ได้ทำผิดจริงๆเนี่ยประหารคนบริสุทธิ์3คนเนี่ยคิดว่าญาติของคนบริสุทธิ์ทั้ง3คนเขาจะลืมได้เหรอมันไม่ได้นะครับครับมันก็เป็นเรื่องราวมาจนทุกวันนี้ก็ยังตอบคำถามไม่ได้ว่าใครฆ่าเราแปดหรือว่าได้แล้ว ได้แล้วแต่ไม่กล้าพูดต่อไงคุณก็โอ้นะครับแต่ที่แน่ๆไม่ใช่3คนที่ถูกประหารไปฟรีๆนะครับในการคดีสวรรคตรัชกาลที่8นะครับ3คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการสังหารครั้งนั้นเลยก็แล้วกันละแล้วกันไปละคนฆ่าต้องตายไปละ
คนถูกฆ่าก็ตายไปแล้วพยงพยานแพะเพอะตายไปหมดแล้วลูกหลานของคนที่ถูกฆ่าฟรีๆเขายังอยู่นะครับเขาก็น่าจะได้รับความเป็นธรรมอะไรบ้างไหมก็ต้องมีลูกหลานคุณชิดบุตรเฉลียวคุณว่ามันจะสางคดีได้ง่ายๆเหรอความจริงมันจะปรากฏได้ง่ายๆเหรอพูดในเชิงสาธารณะมันถึงเวลาที่จะพูดได้หรือยังล่ะเขาจะปล่อยให้บริษัทมันดำมืดอย่างนี้ไปอีกมันจะไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนระบบยิ่งผ่านไปเป็นสิบอันดับแรกคุณต้องปฏิรูปกฎหมายกษัตริย์ก่อนมันถึงจะพูดได้นี่เราพูดไม่ได้มาจนหลักฐานหายแทบหมดแล้วก็ตายกันหมดแล้วที่มันบอกไงพ่อซ้อนข้าวจริงที่พูดไม่ได้มาจนแบบหลักฐานแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่ามันก็ยังตราตึงในจิตใจผู้คนอยู่เพราะมันมีการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ไป3คนครับมีผู้บริสุทธิ์อีกคนนึงเสียชีวิตไปรัชกาลที่8อ่ะใครรักรอ10โทรมาฮะรักรอ9ไม่ต้องโทรมาแล้วครับเอามาแล้วตายไปแล้วหัวกันดีกว่ารอ11จะเป็นใครหัวข้อนะน่าสนใจนะเฮ้ยคุณไม่ให้เกียรติรอ11ไอ้รอ10เลยเหรอวะสื่อก็ไม่เข้าใจทุกวันนี้พูดถึงรอ9ตลอดเลยอ่ะกฎหมายนี่ก็มันแบบใครจะได้ขึ้นเป็นองค์ราชทายาทใครจะได้ขึ้นเป็นมงกุฎราชกุมารเฮ้ยคุณอ่านข่าวเขาปรับตำแหน่งในสำนักราชบัลลังก์เขาปรับตำแหน่งกันนั่นเองปรับยังยังไม่เห็นต้องราชาพิเศษก่อนอ๋อต้องราชาพิเศษก่อนราชินีก็จะเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระพันปีหลวมเขาลงราชินีนาถเออนึกว่าพระพันปีหลวมอันนับพระพันปีหลวงถูกแล้วพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอ๋อพระพันปีหลวมพระเทพก็ขึ้นเป็นพระน้องยาเธอสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสิริอะไรไม่รู้อ่ะเออครับก็สุขสันต์สนุกสนานเฮฮากันไปครับก็วันนี้รายการมาดึกหน่อยก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปครับนี่ก็ที่จะตีสองแล้วก็วันนี้เป็นรายการเลทหน่อยว่าตอนนี้บอกตรงๆว่ามันปรับการนอนไม่ได้วะโอ้ยมันนอนบ่ายสามอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยตอนเช้าแล้วตื่นมาทำหาอะไรฮะเราต้องเอาแหวกนี่เวลามันเพี้ยนอ่ะเออรายการระปรับตามการนอนคือไม่ใช่ตั้งแต่คอนเสิร์ตอาทิตย์แล้วอ่ะแล้วการนอนก็เคลื่อนไปเรื่อยเออมันต้องรอรายการปลุกละกลางวันเขาทุบบ้านไงข้างบ้านไงเขาทุบข้างบ้านแล้วเวลาที่เราจะนอนคือประมาณ 7-8 โมงเช้านี่มัน 9 โมงเช้านี่มันนอนไม่ได้อ่ะเรามาโหวตกันดีกว่าพี่น้องใครจะได้เป็นราชินีเออเอาไหมล่ะใกล้แล้วเหรอผมไม่รู้สิว่าเอ้าเขาก็ใกล้ราชาพิเศษแล้วเนี่ยจากบอกเขาจะพยายามราชาพิเศษภายในปีนี้ปลายปีนี่ก็เหลืออีกเนี่ยมันนี่มันมาหรืออะไรที่เขาบอกมันเหลืออีกเดือนปลายแล้วเนี่ยอีกเดือนปลายไม่ถึง2เดือนนี้เนี่ยดีกว่าทายก่อนตอนแรกเขาจะสถาปนาตำแหน่งราชินีเลยไหมดีป่ะหรือว่าเขาจะเก็บไว้สถาปนาตอนหลังคือเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองขึ้นแล้วราชินีจะสถาปนาเมื่อไหร่ก็ได้พอขึ้นสถาปนาปุ๊บทีนี้ไม่ต้องแบบขอไปเคลียร์นุ้ยก้อนก่อนว่าจะเอาใครขึ้นกูขอเคลียร์ก่อนมีมามืดมาแสงก็ได้เหรอหรือเปล่ามามืดเหรออ้าวคุณนุ้ยเขาก็แสงคนอื่นมาก่อนเป็นไปได้ไหมสีรัตรีเธอนะแล้วน้องเนี่ยไม่ได้เลยได้ไป200ล้านแล้วเหรอไม่ได้เสียจะมีมามืดไหมพี่น้องคุณนพพาโทรมาดิโทรมาเปลี่ยนชื่อรายการเป็นรายการนกฮูกจะดีกว่าเดี๋ยวโทรมาดิใครจะเป็นราชินีมาเพราะสนุกดีนินรักเจ้าไม่รักเจ้าแต่นินทาเจ้าเออแปลกไอ้พวกนี้ครับคุณนุ้ยกด1คุณก้อยกด2 30กด3เออหรือเป็นเกย์กด4ไม่ใช่เหรอไอ้จัสตินก็ออกสายพอใส่ปั๊บครับแล้วแม่งเออออกแต๋วๆเลยอ่ะเออเดินแบบแต๋วมากเลยอ่ะนักล่าเหรอนักล่าเออแน่เออแต่งตั้งที13คนเนี่ยเออเอาง่ายเวลาสังเกตว่าแบบคนไหนรักมากไม่รักมากให้ดูที่ยศนะครับอีพวกสนมมึงระวังให้ดีด้วยกูบอกมึงไอ้เหี้ยระวังไอ้วางยาด้วยเออมันมีนะไอ้พวกเนี้ยเออบางทีแม่งเผลอๆเจ๊นุ้ยแม่งเดี๋ยวในสนมนี่มีแบบเสื้อดงแสดงอะไรไม่ใช่โอ้ยเขาประกาศแล้วจะก้อยประกาศชัดกูเลือดสีน้ำเงินเอ้ยประกาศให้ไอ้พวกตำรวจฟังเลยกูเลือดสีน้ำเงินตาจากนี้อย่ามาคบกับกูเป็นพยาบาลส่วนตัวของพงษ์เจ้าศิรัตน์เออเด็กคืออันดับแรกใครอยากจะไป
ถวายตัวราชาหอยคุณไปเรียนพยาบาลก่อนเออไปเรียนพยาบาลปุ๊บก็เป็นพยาบาลคุณนุ้ยเออแล้วก็ไปเป็นสมัครเป็นพยาบาลใครก็ได้ที่อยู่ในวังก่อนที่บังกรก่อนก็ได้เดี๋ยวตุ้งก้อยเออคุณเขาดักทางกันได้เขามาทางเดียวกันแล้วในคุณศิรัตน์ไม่เห็นดักทางคุณนุ้ยได้เลยคุณศิรัตน์แกถือไมค์เก่งมั้งเสียงเพราะไงศิรัตน์แกมาจัดนักร้องไงนักร้องเคยร้องเพลงอยู่อะไรวะวิลล่าคาเฟ่เอ้ยไม่ใช่วิลล่าไอ้วิภาวดีอะไรวะดังๆอ่ะอะไรวะไม่มีอยู่กาแล็กซี่ไม่ใช่กาแล็กซี่มันอยู่พระรามคลองเตยอะไรไม่รู้วะวิภาวดีคาเฟ่เออดังมากสมัยยุควิลล่าดารามันฮะทันยุคนั้นเหรอโอ้ยเราชอบเลยเรากำลังทันผมก็มากรุงเทพใหม่ๆเลยตรงนั้นเล่าให้ฟังหน่อยยังไงบ้างยังไงที่มาที่ไปยังไงเขาทำไมไปเจอแบบก็เล่าต่อๆกันมาในวงการบันเทิงอ่ะเวลามันปุ๊บมันก็มาสมศีรษะกันมาพูดกันว่านี่เนี่ยเสียเนี่ยไปเที่ยวคาเฟ่เนี่ยแล้วก็ไปเจอนักร้องมีคนติดต่อให้งนู่นนี่นั่นแล้วก็มาบ่อยมาคล้องผมมาลงมาลัยแต่ข่าวปิดมันก็ผมกลัวจะเป็นข่าวแบบก็สิบไงไม่เหมือนอะไรเสื้อแดงอะไรนะเสียขับช็อปเปอร์ใส่เสื้อกล้ามมาหลังเวทีเสื้อแดงเด็กก็สิบแบบนี้ไงมันก็ประมาณนั้นแหละผมก็ไม่กล้ายืนยันหรอกเนี่ยวิสุทธิ์กษัตริย์ก็ไม่ใช่วิภาวดีคาเฟ่วิภาวดีคาเฟ่เลยยุคตลกมันเฉิดฉันอ่ะลูกตลกมันคลองวงการบันเทิงก่อนปุรชัยมาก่อนปุรชัยเนี่ยปุรชัยมาแม่งเหี้ยเลยเจ๊งหมดละเนระนาดยุคตลกฟื้นฟูแล้วเขาเป็นเขาเป็นนักร้องก็เป็นนักร้องในขณะที่ร้องเพลงนั้นก็ไปมีผัวตลกหยุดได้คนนึงก็เป็นที่รู้กันนะเออชื่อไปไงมาไงแล้วเกี่ยวอะไรกับเสียบุญเลี้ยงอะไรไหมมันก็รู้มันต่อเนื่องกันไหมมันต่อเนื่องไปยันพัดสองพัดสอนบุญเกียรติที่ผมเคยได้ยินยาวเลยแม่งยาวเรื่องนี้ยาวเลยเออนิยายเลยเกี่ยวกับเรื่องดาราได้เอพิโซดมากจริงๆอาจารย์เจมพอจะรู้เรื่องนี้ไหมครับก็ส่งก็สิบเรื่องบรรดามีเมียก็มันเป็นเรื่องใต้สะดืออาจารย์เจียมไม่ค่อยสนใจไอ้ก็เขาทำบนภาษีเราทั้งนั้นอะผมอะไรเนี่ยเอาตังค์ไหนไปเอาตังค์ไหนไปคล้องวงอะไรสิเนี่ยอยากจะด่าทักษิณเรื่องเดียวเรื่องปิดไอ้นโยบายจัดระเบียบสังคมของมึงเนี่ยเฮียไม่ได้เรื่องอะไรปุรชัยเนี่ยเฮียมึงส้นตีนมากเลยตลกตกงานคือเรายังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นจะไปห้ามคนหากินทำมาหากินกลางคืนบอกหลายทีแล้วโง่ไล่น่าจะเปิดเสรีไปเลยเปิดเต็มที่ก็คนทำงานคนทำมาหากินกลางคืนคือคนที่ด้อยโอกาสในการทำงานกลางวันบางคนไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีตังค์ไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีตังค์พ่อแม่ไม่มีตังค์หนีเข้ากรุงมาทำงานจะเป็นคนต่างจังหวัดไงป่าจอมใช่ปะล่ะก็มาทำงานกลางคืนมาปุโรชัยมาจัดระเบียบสังคมแล้วมันเป็นยังไงมันก็ไม่อยู่ในระเบียบอยู่ดีอะเอ้ยหนักกว่าเก่าอีกมีเด็กวงเด็กแว้นยาก็ไม่ได้ลดลงไอ้เหี้ยผมรู้สถานที่เยอะจังเคยไปบ่อยสิผมเกิดไม่ทันเลยวิภาวดีเรื่องอะไรวะเอาอมนวดหรืออะไรไปวิภาวดีคาเฟ่อะไรอ๋อใช่ไม่ทันยุคเพราะบางทีผมก็ชอบเล่าให้ป๋าจอมฟังเวลาเรานอกกิจกรรมก็เคยเล่าเรื่องเฮ้ยนู่นนี่นั่นส่วนเสียเลี้ยงนี่ก็ที่ตายป่ะก็เรื่องขัดผลประโยชน์อะที่เป็นอะไรที่เป็นทนายอะสมยศสถางกูลเขาก็จับได้แล้วนี่ก็จับคนโดนจับคนได้เห็นมือยิงเสียชีวิตปริศนาในคุก2คนก็มีเรื่องคือมีเรื่องเขาหรือมันอีลุงตุงนางกันอยู่ว่าเกี่ยวกับเออใช่มันอีลุงตุงนางกันอยู่ฮะมันอีลุงตุงนางกันอยู่ซึ่งมันก็ฟังเอาสนุกฮะพี่น้องมันก็สิบอะมันก็สิบมันก็เรียกว่าแนวก็สิบจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้คุณรุ่งพาถามว่าเมียเสียที่มีในปัจจุบันมีใครได้จดทะเบียนสมรสไหมเอ่ยก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าโดยหลักแล้วถ้าจดปุ๊บเนี่ยจะแบบตำแหน่งจะเปลี่ยนแล้วทีนี้มันจะยุ่งยากในทางการบริหารจัดการของเสียมากคือเขาชอบอยากแค่อยู่แบบนี้ไปก่อนมากกว่าเพราะมันทำอะไรได้มากกว่าคือจดทะเบียนแล้วมีหลายคนแบบเนี้ยจดได้ก็อย่าได้ก็ไอ้เสียมันจะอย่าไม่ได้แต่ว่าภาพมันจะดูไม่ดีเท่ากับยังไม่จดก็ยังเป็นคนโสดไงแต่มีกี่คนก็ได้ไงคือเขาแบบภาพรักษาภาพที่ยังไม่จดดีกว่าเหรอณตอนนี้อะไรประมาณคือมันตลกอ่ะไอ้เหี้ย60กว่าแล้วมึงไม่จดกับเมียคนไหนเลยเวลาเขายังไม่จดเนี่ยเขาผู้หญิงมาแข่งกันเพื่อจะมาหาเขาได้ไงได้ง่ายขึ้นไง
แค่อาจจะแก้กฎหมายขอสถาปนาราชินีทีละ2คนเลยก็ได้มันจะทำเหี้ยอะไรก็ได้ไงเออกษัตริย์บูนายังทำได้เลยเออไอ้เมียเมีย2เมีย3เดินห้อยตามอ่ะอย่าไปชี้พงให้กระรอกสิไม่ใช่กระรอกอันนี้หอยมีแต่การให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สามารถเรียกว่าท่านผู้หญิงได้ซึ่งท่านผู้หญิงในทางนี้ก็คือแบบมีสามีแล้วคือไม่ได้ใช้การจดแต่ใช้การให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ยศสามารถเรียกว่าท่านผู้หญิงที่เพราะว่าเสียหอยแกไม่ไว้ใจเมียว่ะงั้นแต่งตั้งไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบศรีราชทำไงแต่งตั้งไปแล้วสถาปนาเป็นราชินีแล้วแม่งไว้ใจก็ถอยหลังไม่ได้นะเว้ยนามสกุลหมดแล้วถอยหลังไม่ได้นะเว้ยไว้ใจสิให้เปลี่ยนนามสกุลหมดแล้วเดี๋ยวครับไปตบคนละนึกจะปลดไปตบกันเนี่ยนึกจะปลดก็ปลดไม่ได้ละใครกล้าตบยศใหญ่กว่านี่เขาเอาระบบทหารมาบังคับใช้กับเมียเลยนะเหรอเอาก็ยศใหญ่สุดก็เป็นใหญ่สุดไงกูดูเป็นพลเอกอันนี้ผมเห็นด้วยอยู่ข้อนึงกูเห็นทรงผมน้องก้อยละเออนี่ระบบทหารจริงๆให้เขาปกครองเมียด้วยระบบทหารเหรอไม่ให้เมียที่ยศน้อยกว่าไปหือกับทหารที่ยศใหญ่กว่าอ๋อแล้วมีระบบโซตัสทหารไปปกครองอ๋อแล้วศรีราชยศอะไรไปตบก้อยตอนนั้นเป็นพระองค์เจ้าไงเจ้าแห่งมหาราชไงอ๋อคือใครได้แบบรักสุดๆก็จะได้ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าอ๋อเขาจดอยู่ครั้งนึงจดกับโสมล่ะคุณวีระใช่ป่ะอ๋อคือจดกับโสมใช่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 คุณศรีราชก็จดนะไม่เขาบอกที่มีปัจจุบันเนี่ยที่มีปัจจุบันอ๋อเมียทุกวันนี้วีระเมียทุกวันนี้มีหรือเปล่าเมียทุกวันนี้ไม่มีก็จดมีอยากให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกว่าท่านผู้หญิงที่แปลว่ามีสามีแล้วเป็นการบอกแบบนั้นแทนแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลจริงๆเขาใช้วิธีเปลี่ยนนามสกุลเป็นวชิราลงกรณ์หรือว่าวงวชิรภัทรอย่างดร.เสรีนี่จะเรียกอะไรท่านผู้หญิงหรือท่านอะไรไม่ คือเขาไม่ได้ใช้วิธีการจดทะเบียนอ่ะดูแล้วเขาจะใช้วิธีการเปลี่ยนนามสกุลให้ฝ่ายผู้หญิงเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลให้เป็นนามสกุลวงวชิรภัทรให้เป็นวชิรภัทรดีทำไมไม่เหมือนกันหมดวะเป็นวชิรยศไงอ๋อเรียงลำดับอักษรเรียงลำดับอักษรเพราะว่าคนนี้อาจจะรักมากกว่าหน่อยก็เป็นนามสกุลวชิราลงกรณ์บทบาทในการทำหน้าที่คนนี้ก็อาจจะเป็นวงวานว่านเครือก็เป็นวงวชิรภัทรวิวัชระโอ้ยอันนั้นคนเก่าวิวัชระวงมีอะไรมั่งจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปรวบรวมเออนั่นน่ะสิแต่ว่าจำไม่พ้นคำพวกนี้แต่ว่าเอ๊ะแปลกไม่ใช่หรอกทำไมคนไหนชอบมากก็จะนามสกุลแบบดูเลอค่ามากคนไหนแบบชอบมากตามหลักแหละคุณต้องใช้นามสกุลพ่อดิแล้วเวลาแบบนี้เขาจะปกครองก็วชิราลงกรณ์มหิดลคุณก็ต้องอะไรมหิดลหมดสิให้ยศเมียเนี่ยต่างกันไว้เพราะว่าเขาปกครองง่ายแบบเมียจะไม่มานั่งทะเลาะกันเองแน่ๆเพราะว่ายศต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดทหารแบบว่าอ๋อมีหน้าตึงเดี๋ยวทหารกรมการบัญชาเนี่ยเดี๋ยวมึงจัดการกันเองเออให้ยศเขาเรียกยศไว้ให้ไปโอเค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 เออเออมันเป็นนัยยะของการตั้งยศแล้วก็ตั้งมึงดูแลกันเองเขาไม่ต้องไปนั่งจดทะเบียนอย่ามายุ่งกับกูไม่ต้องมาจดทะเบียนคุณมีนามสกุลนี้แล้วแล้วใครเป็นแม่ทัพหอยวะเนี่ยยศใหญ่สุดกองทัพหอยใครเป็นวะตอนนี้คุณนุ้ยเป็นเอาคุณนุ้ยเป็นพลโทพลโทสุทธิดาวชิราพลโทสุดอะไรนะวชิราลงกรณ์เหรอลงกรณ์สุทธิดานะครับคุณก้อยนี่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วไม่รู้รู้แต่เคยเป็นพยาบาลของกุศิรัตน์มาก่อนเออนี่ครับเรื่องในแวดวงก็สนุกดีก็เรื่องสนุกปากฮะในต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วมันก็พูดได้แบบใช่กว่านี้เนี่ยเพราะว่าสังคมไทยมันควรจะมีอย่างนี้ถ้าไม่มี112อ่ะมันก็จะมีคุยเราก็ควรคุยเรื่องแบบนี้ได้นั่นแหละที่แบบมานั่งนินทาเจ้าแล้วต้องโดนจับไปป้าจอมป้าจอมเชื่อมันผมว่าคือการได้คุยกันในเรื่องลักษณะเชิงเปิดกว้างมันเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อพูดเพื่อที่จะให้คนไปรู้จักคิดต่อไปได้ไปถ่ายไปถามไปหาข้อมูลอะไรกันใครที่มันสนใจพิเศษก็สามารถไปหาหลักฐานนะพิสูจน์คือไอ้กฎหมายที่แบบห้ามพูดห้ามแตะแล้วมันไม่ใช่กฎหมายที่เป็นธรรมไงคือกฎหมายที่เป็นธรรมคือคุณต้องไม่ละเว้นการตรวจสอบต่อใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่ากฎหมายนี่มันทำให้คุณละเว้นการตรวจสอบด้านลบของกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยครับมันไม่เป็นธรรมแน่ๆอยู่แล้วแล้วถ้าความไม่เป็นธรรมมันกลายเป็นกฎหมายคุณก็ต้องต่อต้านไงดังนั้นเราก็ต้องเสนอเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือว่ายกเลิกมาตรา112ซึ่งถามว่าจะไประบอบไหนถ้าเกิดมันไม่มีการแบบบังคับหรืออะไรแบบนี้คุณจะไประบอบไหนก็ไปมันก็จบนั่นแหละครับนั่นแหละก็เป็นชั้นนั้นแหละพี่น้องฮะครับทหารหวนไปไหนมาเนี่ย
น้องดอกแดงอ่ะสวัสดีคุยเข้ามาอนาคตเนี่ยคนที่วิจารณ์อาจจะวิจารณ์หนักกว่าพวกเราก็อาจจะเป็นเสื้อเหลืองที่เป็นภูมิพลนิซึมแต่ไม่ได้เป็นวชิรลงกรณ์นิซึมก็คือคนที่นิยมเฉพาะสถาบันที่เป็นในหลวงภูมิพลไม่ได้นิยมสถาบันในสภาพที่เป็นในหลวงวชิรลงกรณ์อาจจะหนักกว่าเราอีกสวิงกลับสวิงมาแล้วแบบไปเลยอันนั้นหนักกว่าพวกที่เราพูดกันทุกวันนี้ก็เป็นได้นะใครจะไปรู้นะครับครับก็มีอะไรตอนนี้มีข่าวอะไรเดี๋ยวผมดูหน้าเฟซแป๊บนึงก็ไม่มีอะไรเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นข่าวอะไรมีแต่ข่าวพี่ตูนอ่ะก็พี่ตูนก็ก็นั่นแหละกลายเป็นวิ่งได้วิ่งอีกล้านเก้าก็ได้ทำกิจกรรม 2-3 อย่างไปได้ขายรองเท้าได้เป็นพรีเซนเตอร์ได้วิ่งได้ตังได้หน้าแถมทหารมาโหนอีกเอาง่ายๆถ้าพี่ตูนวิ่งเฮ้ยมีการจัดตั้งทหารมาเชียร์ด้วยเว้ยเฮียพี่ตูนสู้ๆเว้ยโอ้ถ้าพี่ตูนวิ่งแบบที่ทำให้ได้700ล้านเนี่ยอีก10รอบนะพี่ตูนจะได้งบประมาณถึง 1.4% ของกองทัพบกของกระทรวงกลาโหมโอ้เฮ้ยพี่ตูนไม่ใช่อยากเลือกอยากเป็นทหารถ้า100รอบเนี่ยพี่ตูนจะได้งบประมาณเท่ากับ 14% ของกระทรวงกลาโหมที่เขาเอาไปซื้อเดิมน้ำซื้อเรือของความจริงพี่ตูนผมว่าทำไมคุณไม่วิ่งไปราบ11วะไอ้เหี้ยวิ่ง200เท่าของเฮ้ยเอาเงินมาซื้ออุปกรณ์แพทย์หน่อย 28% ของงบกระทรวงกลาโหมนะพี่ตูนก็วิ่งกันต่อไปนะครับครับก็เห็นด้วยกับคุณนพภานะต่อไปเสื้อแดงรักรอ10จะมาไล่เสื้อเหลืองแทนว่าไม่รักพ่อออกไปเหมือนที่โดนเราเล่นโดนเล่นงานยังไงมันช่วงเอาคืนหรือไงเอาจริงๆเนี่ยเราก็โดนไล่ไปอยู่กับสลิมเนี่ยไม่รักรอ10เนี่ยไอ้พวกแดงด้วยกันนี่แหละเอาเหรอใช่เริ่มแล้วเนี่ยยามีก็โดนเนี่ยผมรักเจ้าเนี่ยเห็นไหมทักษิณเขารักจะตายไอ้พวกมึงมันไอ้พวกสลิมเนี่ยพวกมันทำให้กระบวนการเสียหายทำให้ทักษิณแปดเปื้อนทำให้แปดเปื้อนทำให้ประชาชนที่เขารักประชาธิปไตยแปดเปื้อนก็เรื่องของท่านครับก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะนี่คุณปวารณาตัวเป็นข้ารองพระบาทได้ยังข้ารองพระบาทไม่ใช่แหมก็นั่นแหละทั้งถ้าพูดถึงในเชิงการเมืองก็ต้องจับตาดูว่าเขาใช้พระราชอำนาจในการทำอะไรทางการเมืองบ้างหรือยังนะอย่างตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของคนรอบตัวจากการวางอะไรพวกนี้ก็อาจจะเห็นไม่ชัดว่าเขาเข้ามาในส่วนการเมืองหรือเปล่าแต่อย่างที่อาจารย์สมศักดิ์แกเคยบอกว่าต่อให้ไม่แตะต้องการเมืองไม่อะไรเลยก็ตามโดยสถานะที่เขาเป็นอยู่โดยระบบบังคับที่เป็นอยู่แบบนี้ต่อให้เขาอยู่เฉยๆก็ผิดในตัวเองเพราะเขาใช้ระบบบังคับแบบจับคุมขังผู้คนที่แบบเห็นต่างมาจากระบบของพ่อเขาดังนั้นโดยสถานะแล้วต้องยกเรื่องสถานะแบบนี้ถือว่าถ้าว่าจะมีอยู่จะยังคงสถาบันอยู่นะมันต้องยกเลิกสถานะอำนาจที่บอกว่ามันไม่ดีมาบอกถ้าทำไม่ได้ก็นั่นแหละก็ผิดไปนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าตอนนี้มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของไอ้พวกบรรดาบิ๊กทหารในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งพรรคการเมืองปาจอมก็มีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนจะเปิดตัวอะไรสักอย่างนี่แหละภาคทางอีสานกินเองตบเองตบเองไอ้เหี้ยมึงยังไม่ได้ปลดอำนาจก็ยึดเองมึงยังไม่ได้ปลดล็อกพรรคการเมืองเลยไอ้เหี้ยมึงประกาศตัวจะเปิดพรรคของมึงละพรรคอะไรวะพรรคอะไรนะพรรคพลังอะไรชาติไทยพลังชาติไทยหรือเปล่าไปหาเสียงอีสานก่อนเลยโอ้ยไปผูกเสียวก่อนเลยก็สมัครเองมีคณะกรรมการควบคุมอีกทีก็เป็นคณะของตัวเองเออ23อรหันต์ก็ของตัวเองเผลอๆไอ้หัวหน้าพรรคเนี่ยอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเออพอสว250เลือกไงเออเออมันชันเออเอามั้ยล่ะกติกาส้นตีนประธานแห่งชาติอ่ะป่าประวิตรนะหากจำเป็นคสช.อาจตั้งพรรคการเมืองนี่มีการเปิดๆออกมาด้วยเว้ยพรรคอะไรพรรคจักรีเหรอพรรคมหิดลไม่ได้อ้าวคสช.มาจากพระราชอำนาจโดยตรงทำไมก็ยังเป็นมหิดลอยู่สายปลายเขาก็หาว่าไปแอบอ้างนามสกุลเขาหรือเปล่าอ๋อไปเดี๋ยวก็จะหาว่าไปอ้างตะกี้ไปแอบอ้างทองด้วงว่าไงชื่อพรรคม.14อะไรเงี้ยวายพรรคจิตรดาเอาเลยมาดิพรรคที่อะไรก็ได้ใครจะมาลงรักก็ได้จะเป็น3-4ตัวเนี่ยมหิดลมาลงเลือกตั้งแข่งประชาชนเลยเอาชนะนะเพราะกฎกติกาเขาเขียน
เขียนให้คนเสียสน้อยไปไอ้เหี้ยทุกวันนี้ทุกวันนี้จะไปท้าเขาแบบนั้นจะไปท้าเขาแบบนั้นไอ้แม่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งออกมารับประหารอีกไอ้เหี้ยแม่งเขาเขียนกติกามาให้แบบต่อให้ได้เลือกน้อยกว่าก็เป็นได้เฮ้ยเราตั้งพรรคนอกประเทศเนี่ยมีโพสแนะนำเนี่ยคุณจอห์นวิกบอกว่าตั้งพรรคไฟเย็นโอ้ยเอาเออไม่จริงๆไม่อยากให้เป็นชื่อแบบตัวบุคคลหรือว่าตัวองค์กรอะไรแบบนั้นเป็นชื่อหลักอะไรประมาณเออเดี๋ยวมันจะตลกไปคือเอาง่ายๆเอาหลักการเข้าว่าตัวแบบตัวเนมคอลลิ่งอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องตามหลังหลักการเข้าว่าไฮเลนพาร์ตี้แบบพรรคจนสลัดเราจะไม่ไปเลือกตั้งจนกว่าจะมีคนพรรคการเมืองเสนอกฎหมายปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นี่มันก็อาจจะกดดันได้ไม่มากแค่บอกไม่มากพอก็แค่ไม่มีเสียงคุณมาเลือกตั้งเสียงเดียวชิบหายเสียงเดียวก็บอกแล้วไงมันทำก็ทำทีเยอะๆแหมถึงได้บอกว่าถ้าเกิดแบบเอาชัวร์ๆแอคชั่นชัวร์ๆแล้วแบบเราจะไม่เสียภาษีเราจะไม่เสียภาษีจนกว่ารัฐบาลจะมาจากประชาชนเออไอ้อาบาเบาเนี่ยไม่มีผิดข้อหาอะไรมึงจะไม่เสียภาษีเหรอดูมันจะว่ายังไงเออทหารมันจะว่ายังไงขอชะลอการจ่ายภาษีจนกว่ารัฐบาลจะมาจากประชาชนเออขอชะลอไม่ใช่ไม่จ่ายอ่ะพี่น้องขอชะลอการจ่ายภาษีจนกว่ารัฐบาลจะได้มาจากอำนาจประชาชนเออจะมาจากประชาชนเออพี่น้องลองพิมพ์เล่นโกโก้ดูเป็นลงเป็นรถกฎหมายแน่นอนไม่ผิดกฎหมายแน่นอนแต่ให้รู้ว่าเราเคลื่อนไหวแบบเนี้ยเผลอๆอาจจะเป็นสัญลักษณ์เราพวกเดียวกันเออใช่มั้ยล่ะลองดูชวนแบบฝ่ายเหลืองที่เห็นการบริหารของประยุทธ์แล้วก็ไม่โอเคก็ลองดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นช่องทางที่คิดว่าแบบจะให้เขาคืนอำนาจให้ประชาชนได้คือถ้าเรายืนยันหลักว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะคือฝ่ายที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรพันธมิตรโดยแบบตั้งแต่ยุคแรกๆเลยอ่ะคือเขาก็ไม่ค่อยชอบทหารนะคือที่แบบเคยเห็นทหารบริหารตอนปี49-50นะมันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยก็ใช่ถ้ายืนยันหลักว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนคุณก็ต้องช่วยกันทวงอำนาจอธิปไตยคือให้ประชาชนนะครับเพราะว่าภาษีที่คุณเสียไปเนี่ยดูดิมันก็ไปซื้อรถถังเรือดำน้ำไปปู้ยี่ปู้ยามอีลุยชุยแฉกก็ไม่ได้ละตังดูดิคุณดูไอ้พวกเผด็จการดิมันแต่งตั้งลูกหลานมามีตำแหน่งในการเมืองหมดเลยไอ้ประยุทธ์มันนั่งกี่เก้าอี้เนี่ยคนเดียวแม่งเงินเดือน6-7 ล้านเนี่ยชิบหายเออก็แค่รับใช้กษัตริย์ที่เหี้ยเนี่ยบ้านเมืองพ่อมึงไอ้เหี้ยเออบ้านเมืองชิบหายลงของทุกวันไอ้พวกมันไม่รู้ตัวเหรอบ้านเมืองชิบหายครับ ก็อย่าลืมนะพี่น้องขอฝากกิจกรรมขอเว้นวรรคจ่ายภาษีจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยรัฐบาลจากประชาชนเอออย่างนี้ก็ได้ลองดูก่อนนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของจัดเลือกตั้งอะไรนี่เราบอยคอตเต็มที่เลยที่มันแบบอยู่ภายใต้กฎหมายที่เราแสดงออกได้หรือว่าถ้าบางอย่างเขาเขียนกฎหมายมาเพื่อให้มันผิดแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องผิดเนี่ยก็ละเมิดกันเยอะๆวีระอย่าลืมมาเป็นกรรมการพรรคล่ะพรรคไฟเย็นอ่ะ หากรรมการพรรคอยู่เนี่ย พรรคสายตาซะ พรรคสายตาเดี๋ยวนะคนดีจะเข้าสภายังไงครับเฮ้ยเราอาจจะเป็นพรรคแรกในโลกที่แม่งหาเสียงนอกประเทศแล้วชนะเออมโนใครจะไปจัดเลือกตั้งให้คุณเอากติกามึงนี่แหละเราก็มีนโยบายชัดเจนไงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โอ้เพราะเราอยู่นอกประเทศไงเราเคลื่อนไหวได้ไงเพราะว่าพรรคในประเทศมันไม่กล้าทำคุณทำได้ก็เหมือนคุณร้องเพลงวิจารณ์สถาบันอะไรกันอันเดียวกันนะคุณก็ทำได้เนี่ยนโยบายคือ1 2 3 4 5ยกเลิกสถาบันกษัตริย์เออ3ปฏิวัติองค์กรศาสนาโอ้คุณต้องประกาศห้ามนี่นะนี่นโยบายปฏิรูปองค์กรศาสนาคุณมีอะไรบ้างปุ๊บห้ามขายวัตถุมงคลห้ามขายสัญลักษณ์ทางความเชื่อเอาแล้วเขาแบบมีอาชีพอย่างนั้นอย่างเดียวทำไงไปห้ามก็ต้องชี้ทางสว่างให้เขาเห็นว่าไอ้ลัทธิคลั่งวัตถุมงคลเนี่ยมันมีแต่ที่ไทยที่เดียวปลุกเสกที่กัมพูชาก็มีนะอันนั้นเสกคนเข้าท้องอันนั้นเขาไม่ต้องใช้วัตถุเขาใช้คาถาอันนี้ต้องใช้วัตถุมันคนละอย่างกันของคนละอย่างคนไม่รู้อะไรแหมคนเป็นเอทิสจะมารู้เรื่องอะไรจริงๆพวกนี้แบบเราก็ไปห้ามไม่ได้หรอกนะแต่ว่าก็คือไปบังคับคนอื่นไม่ได้แค่นั้นเองเฮ้ย
คุณจะไม่ห้ามได้ยังไงคุณรู้ต้องรู้ว่ามันหลอกลวงว่ามันไม่ใช่อ่ะเช่นโฆษณาว่าคุณเช่าบูชาพระในร่างท่านจะได้ไปสวรรค์7ชั้นน่ะคุณจะปล่อยให้เขาหลอกลวงประชาชนไม่ได้เสียดีว่าเขาวิพากษ์ได้ไงก็คือคนที่เห็นว่าเป็นพุทธภาพหลอกลวงมั้ยแล้วมันหลอกลวงมั้ยหลอกลวงให้คนมาวิพากษ์โฆษณาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันจะหลอกลวงมั้ยเขาอาจจะเป็นไปได้ตัวเขาไงเขาบอกก็มันไม่ได้หลอกลวงเขาในใจเขาแบบนึกว่ามันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อ๋อเดี๋ยวมันด่าแม่เอาอีกไอ้มึงแล้วมึงรู้ได้ไงฉันน่ะไม่มีจริงมึงเคยตายเหรอเออไอ้รู้สิเพราะกูจำอะไรไม่ได้เลยไอ้จริงๆแต่เรื่องไอ้นรกสวรรค์อะไรผมก็หานะผมก็อยากนั่งคุยทั้งถกอะไรนี่เลยถ้ามันมีจริงเนี่ยเหตุผลในการดำรงอยู่ของนรกมันคืออะไรก็ใช่ตกลงมึงจะแบบตั้งเรื่องมาว่าถ้าทำแบบนี้จะโดนลงโทษในชีวิตภายปัญหาก็คือว่าไม่ปาจอมทุกศาสนาน่ะเขาก็สอนให้ทุกคนมีความเชื่อเรื่องภพชาตินี้ชาติหน้าเรื่องบาปเรื่องบุญทุกศาสนาแหละทุกศาสนาเลยเออแต่เราถ้าคนเราฉลาดเราก็บอกว่าอันไหนทำแล้วมันถูกอันไหนทำแล้วมันผิดก็ได้มันแบบไม่ต้องสร้างกุศโลบายว่าจะตกในนรกในชาติหน้าอะไรเงี้ย โอ้ยสหายเสียงบอกว่าชื่อพรรคเรารักเจ้าไม่เอาหรอกมันไม่มีใครเอาราชาหอยน่ะถ้าเป็นยุคสมัยรอ9นี่โอเคชนะอยู่เออยุครอ10ไม่แน่แต่คนมันก็ไม่กล้าพูดไงกูไม่เอาเจ้า ไม่เชื่อไปถามสลิ่มดูดิเป็นใครไม่เลือกติดคุกโหดสัตว์ใครไม่เลือกโดน1-2ครับก็เป็นอนาคตจริงๆมันควรจะมีพรรคทางเลือกนะไม่ใช่หมายถึงพวกเรานะหมายถึงว่าคือถ้าในประเทศสามารถตั้งเขาเรียกอะไรแนวทางต่อสู้ที่ก้าวหน้าไปได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยต้องของเขาไม่แตกหักเราพูดได้หรือยังเราพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดได้หรือยังในการหาเสียงผมว่ายังไม่ได้เพราะว่าก่อนจะไปแล้วจะไปสื่อเหี้ยอะไรก่อนจะไปถึงการหาเสียงได้คุณต้องมีระบบที่จะรองรับว่าคุณหาเสียงไปแล้วมันจะไม่ติดคุกไอ้มันจะไปลงที่ไหนเอ้าจบของกระบวนการน่ะถ้าเรามีหาเสียงได้แล้วแล้วจบของกระบวนการมันจะไปวัดกันตรงไหนการไปเลือกตั้งไงการเข้าคูหาของชาวบ้านไงตราบที่กติกามันยังเป็นการเสียงไงแล้วถึงได้บอกว่าหาเสียงไปก็เท่านั้นเพราะว่าไอ้กติกาที่จะไปลงชีวัดจริงๆอ่ะมันยังไม่เกิดจากประชาชนมันเกิดจากเผด็จการมหาแล้วเผด็จการทหารควบคุมมันก็จะเป็นเกมที่เขาสร้างเกมที่เขาควบคุมครับมันก็จะไม่ใช่เกมที่ประชาชนแบบมีแบบสิทธิเสรีภาพจริงๆเอาง่ายๆเขาปล้นสิทธิ์เอาไปสร้างการเลือกตั้งนี้ปล้นสิทธิ์กันไปสร้างประชามติเทียมๆนี้ขึ้นมาเขาใครบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบเราเนี่ยเราโดนปล้นสิทธิ์ไปทำครับยืนยันว่าเราไม่ยอมรับเราก็ยืนยันได้ครับโดยหลักการแล้วเรายืนยันได้เต็มที่รัฐธรรมนูญเขาบอกว่าอะไรนะผ่านไปทำที่ประทับไม่ติดโจนนะดิครับใช่ควรนำหน้าประชาชนไปสร้างนะครับโหวตขนาดรณรงค์โหวตหรือไม่โหวตแม่งยังผิดเลยเนี่ยตอนจะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าไม่ประทับมติก่อนนะครับนั่นสิแม่งไม่เงิบอ่ะคือทำไมฉีกรัฐธรรมนูญไม่ประทับมติถามประชาชนก่อนล่ะครับคุณจะไปหวังอะไรกับไอ้พวกเผด็จการไว้มันจะหวังก่อนล่ะคุณหวังว่ามันจะเดินตามรอยล่องทางกฎหมายเหรอไม่มีเพราะนั่นแหละก็ถึงได้บอกว่าจริงๆเราแค่พักเรื่องอะไรมันเป็นแค่แนวคิดที่แบบแค่ตะเตรียมไว้แค่มีไว้แค่คิดไว้แต่ว่าไม่ต้องไปแบบซีเรียสอะไรกับตราบที่เรายังไม่ได้มีอำนาจที่จะจัดเลือกตั้งโดยประชาชนที่ทหารไม่ใช่คนคุมเกมทั้งหมดสรุปแล้วจะได้เลือกตั้งกันไหมเนี่ยได้เหรอเดี๋ยวเขาคลายแบบเขาเรียกคลายความกดดันให้ปลดล็อกปลดล็อกให้ระบอบเขายืดยาวต่อไปเขาก็จะเปิดให้เลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งมาก็คืออยู่ใต้ต้นตีนเขาแต่ต้องมั่นใจว่าระบอบต้องเอาระบอบต้องพูดเขาต้องเน้นที่อำนาจในสำนักราชวังก่อนที่เขาอยู่นานเนี่ยครั้งนี้เพราะเขาปิดช่องโหว่ของคราวที่แล้วที่เขาทำรัฐประหารแล้วอยู่แค่ปีกว่า2ปีแล้วทีนี้ปัญหาคือว่ากฎหมายลูกออกไม่ทันกฎหมายลูกออกไม่ทันกฎหมายแม่ที่ออกมา90ฉบับตอนที่สนชสภาเดียวเออกฎหมายลูกออกไม่ทันทีนี้หลายอันพอกฎหมายลูกออกไม่ทันกฎหมายแม่กลายเป็นโมฆะใช่เขาเลยปิดช่องโหว่ของครั้งที่แล้วด้วยการอยู่ยาวในครั้งนี้เพื่อร่างกฎหมายลูกตามกฎหมายแม่ทั้งหมดให้เสร็จก่อนอันนี้เป็นช่องการทำกันบ้างของฝ่ายนู้นที่เขาทำรัฐประหารครั้งนี้ฝ่ายเผด็จการครับครับพี่น้องก็เล่าสู่กันฟังเนาะจะมีใครโทรมาไหมเนี่ยใครง่วงก็โทรมาปุ๊บกังโทรไหมมาโทรให้หายง่วงหน่อยเออ
โอเคกลัวว่าจะไม่มีสัญญาณเออไม่มีเออโอเคเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คุยกันไปเรื่อยๆป้าจอมก็ท้ายๆรายการละก็ขอบคุณพี่น้องนะฮะที่อุตส่าห์ติดตามเรามาก็ขอบคุณมากๆเลยก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนมินนี่ถึงจะมาดึกหน่อยก็ยังมานะฮะเออก็ยังอุตส่าห์มาเนาะเออคุณสหายเสียงฮะมีอะไรจะแนะนำให้สหายเสียงเออคุณเมธ10อยากรู้อ่ะก้อยทำท่าไหนถึงท้องไหวนี่ดูถูกเสียหอยเหรอมินนี่เออไปลงไปเรืออะไรเออไปเรืออะไรก็เออแต่เอาได้ไม่ก็เออไม่ก็มีกระสุนทุกคนแหละนะยังไม่ตายอ่ะไม่ต้องบอกว่าเขาฟิตนะเว้ยเออครับปั่นจักรยานกระจายเขาฟิตนะเว้ย34 15คนโดยที่แบบเออเออไม่ธรรมดามีเมีย13คนเออตั้งเมียเป็นกองทัพล่ะเออดูดิทั้งทีมฟุตบอลได้เออพร้อมตัวสำรองเออเขาต้องฟิตพอสมควรไอ้เรื่องแบบเป็นองค์เป็นเหตุอะไรก็คือใครไปลือก็เป็นก็เป็นไปเออเขาแข็งแรงนะอาจจะเป็นแต่ก็มีวิวัฒนาการคือเยอรมันนี่สุดยอดทางด้านเวชภัณฑ์ทางด้านการอะไรนะจริงๆแล้วนะทางด้านเทคนิคการแพทย์นะเยอรมันนี่สุดยอดจริงเขาแข็งแรงเขาอาจจะหายก็ได้อาจจะรักษาได้ก็ได้ที่บอกว่าไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าเขาจริงๆ13คนคุณไปตรวจเลือดเขาก็ไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็คือไม่เป็นเออถ้าเป็นอีก13คนก็เป็นหมดแล้วถ้าเป็นก็น่าจะตายไปตั้งนานนะผมได้ยินมา20ปีแล้วเนี่ยถ้าเป็นเนี่ย13คนต้องเป็นหมดถูกไหมล่ะถูกๆตามหลักที่บางกอก็ต้องเป็นด้วยคือก็นะจริงๆแล้วก็แบบเวลาไปพูดเรื่องอะไรเราก็อย่าแบบอะไรที่มันไม่มีหลักฐานที่ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่เลี่ยงไปพูดเรื่องอื่นไปพูดเรื่องอื่นจะพูดมีเยอะฮะไม่ใช่น้อยนะใช่ๆไม่จำเป็นต้องแบบว่าใส่ไข่เอามันใส่ไข่เอามันบางทีมันก็โอเคอย่างผมก็เคยเป็นก็แล้วก็ต้องเบาๆหน่อยอะดำที่มันเอาแค่ผมแค่คิดว่าเราจะไปเอาแฟกไปสู้เอาแฟกไปสู้บางทีเวลาแบบเราแบบอันที่ไม่รู้แน่ชัดแล้วเราเอาไปนำเสนอบางทีเราโดนจะแพ้เขากลับมาแล้วมันจะแพ้เขาหมดเครดิตเลยหมดเครดิตด้วยแล้วก็เราต้องมั่นใจมั่นใจนิดนึงเถียงเมื่อไหร่ก็ชนะถ้ามีหลักฐานอะถ้ามีแฟกต์มีระบบคิดที่ดีนะครับคุณสุขจาโรนามะสวัสดีนะครับอยู่ช่องยามีนะครับคุณบ๊อบกังเนาะเรายังฟังกันอยู่น่าจะยังอยู่นะผีหลอกกันแล้วมั้งป่านี่ช่องนู้นฮะช่องนกฮูกช่องนกฮูกครับก็นะเราก็อยู่กันตั้งแต่โอ้3ปีแล้วสถานีเข้าปีที่4แล้วเนี่ยจะครบสมัยแข่งไอ้ประยุทธ์แล้วเนี่ยคือไอ้ประยุทธ์มาปุ๊บสักเราลีภายได้สักครึ่งปีก็รวมสมหัวรวมตัวกันแล้วตั้งแต่ยุคอะไรนะยุคแรกๆที่อัมเนโกอยู่สถานีไอไปเย็ดอะไรโอ้แป๊บเดียวจะ4ปีแล้วครับแป๊บเดียวครับพี่น้องลี้ภัยผู้ลี้ภัยครบวาระใช่ป่ะครบวาระเผด็จการ4ปีไอ้เหี้ยเอ้ยลี้ภัยจะครบวาระคนพ่อคนแม่มึงเผด็จการมันน่าจะยาวกว่า4ปีกูไม่แปลกใจเลยว่านายผีแก่ตายมันก็คงไปแบบนี้แหละเหี้ยเหมือนจะชนะเหมือนจะลุกคือมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ว่ากันไปฮะเราก็ดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนการพูดการจาการหลังไมค์ของเรามันสร้างมวลชนได้ขนาดไหนยุคนั้นในผีนี่แบบจะฝ้าหญิงองค์เล็กเอาเพลงเดือนเพ็ญมาร้องเออหน้าที่มังกรเอาแต่เพลงไปเย็นไปร้องไปชอบใครไม่รู้ที่มังกรอาจจะไปร้องเพลงไม่รักระวังติดคุกนะไม่รักพ่อกูระวังติดคุกนะเออใครจะไปรู้ล่ะแม่ก็โดนกันไปนะครับก็ว่ากันไปอ๋อพี่ถามล่ะเจ้าล้มจะด่าใครล่ะอ้าวเจ้าล้มใครเป็นเผด็จการก็ด่าต่อเออก็บ้านเมืองขอให้เป็นประชาธิปไตยสักทีเราก็อยากจะไปใช้ชีวิตปกติเจ้าล้มอาจจะเป็นพวกทหารขึ้นมาพยายามขึ้นมามีอำนาจกันเองก็เป็นการแย่งชิงอำนาจของฝ่ายทหารก็ต้องซัดพวกที่เป็นฝ่ายเผด็จการแล้วถามต่อไปป่าจอมสมมตินะสมมติบ้านเมืองมันเข้าที่เข้าทางแล้วเราได้กลับบ้านแล้วไฟเย็นจะอยู่ยังไงกันต่อมันยังไม่เข้าที่เข้าทางง่ายๆสมมติเว้ยก็อุตส่าห์สมมติเนี่ยก็จะอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างเดิมครับเออเป็นวงข้างถนนเหมือนเดิม อยากเข้าไปมีอำนาจแต่ดีสุด เออก็ล่ะก็ดูอะไรที่มันเราก็คงจะเป็นหรืออาจจะเลิกเล่นดนตรีหรืออาจจะมีกลุ่มน้องๆใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้แหมคือถัดไปเราไม่มีใครให้เราแล้วเราก็อยู่ห่างๆดูว่าเออไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรกันในใบขนาดนี้หรอกผมว่านู่นแหละรุ่นเพนกวินนี่แหละคงจะได้เห็น
ประธานาธิบดีรุ่นแบบในทีวีสัก40ก็อะไรเนี่ยผมก็ประมาณนั้นนะผมก็คงเป็นปู่ขุนทองอ่ะน่าจะประมาณ70ฝ่าๆแล้วตอนนั้นแล้วก็อาจารย์เจียมก็เป็นโอ้จะเป็นเต้าหินคิ้วขาวแล้วในยุคนั้นพ่อตู่แล้วพ่อตู่เจียมแล้วเต้าหินคิ้วขาวเลยกว่าจะชนะกว่าจะได้กลับบ้านพี่น้องก็หวังไหมคุณหวังว่ารอ10จะอภัยโทษได้ไหมเนี่ยไม่ครับเหรอคือเขาจริงๆเขาอาจจะไม่ผมจะให้อาจารย์เจียมกลับไปก่อนแล้วรอดผมก็รอดอาจจะมีทำอภัยโทษครั้งใหญ่แต่ก็จะไม่รวมคดีที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการอย่างพวกเราคดีที่ไม่เข้าสู่กระบวนการเพราะเราไม่ยอมรับกระบวนการของกสช.ไงเขาก็จะนิรโทษหรืออะไรครั้งใหญ่เนี่ยอภัยโทษครั้งใหญ่กับคนที่อยู่ในคุกแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นเพื่อในการฉลองราชาภิเษกอาจจะมีอาจจะมีแต่อาจารย์เจียมแกเคยมาบอกแล้วโอ้ยไม่หรอกโอ้แกบอกเต็มปากเต็มคำเลยโอ้ยไม่หรอกไม่แน่นะยุคนั้นขนาดแบบยิงกันในป่ากับเจ้าหน้าที่รัฐกับจับปืนอะไรกันก็ยังเนื้อโทษมาหมดแล้วนะแต่ยุคนี้ก็ไม่แน่ใจละสมมติถ้าเราไปออกเครื่องดื่มไฟเย็นแดงนี่แข่งนายแอดจะทันไหมโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันเลยเขาไปตลาดโลกแล้วนะตลาดสุนบอลบนอะไรแล้วเออเอาเราอาจจะไปเป็นสปอนเซอร์ทีมโรงเรียนวัดทิวไผ่งามก็ได้ใครจะไปรู้เว้ยโรงเรียนก็สวยอีกเออหวังลมๆแรงๆคุณเมธสิเออหวังว่าไอเสียมันจะอภัยโทษให้หวังลมๆแรงๆก็เห็นด้วยฮะไม่มีมันไม่ยอมหรอกเพราะว่าเราจะรอดถึงต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยอ่ะเอออย่างน้อยมันต้องไม่มีม .112 เราถึงจะกลับได้นี่แหละอ๋อสนธิญาณอะไรคุณพี่พี่บอกว่าสนธิญาณให้ป้าฟองตรวจดวงมีเสียงล้มเจ้าในปี6364เออเสียงเจ้าล้มปี63โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ถือว่าวัยไงผมคะแนน20ปีรุ่นในทีวีเป็นหนุ่มนู่นรุ่นเพนกวินมีลูกมีเมียนู่นเอาจริงคนที่เป็นภูมิคนนี้ซึมเนี่ยเขาก็มีความเชื่อลึกๆแล้วอยู่ด้วยในตัวจากความฝังหัวมาเรื่องอะไรนะถิ่นกาขาวอะไรเนี่ยว่าแบบจะหยุดแค่รัชกาลนี้อะไรประมาณนั้นเขามีความเชื่อแบบมาจากทางอะไรนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขียนมาอะไรมาแบบเขียนว่าเล่าความฝันมาแล้วคนก็เอามาบอกว่าเนี่ยเป็นตำราประวัติศาสตร์อะไรแล้วก็มีคำว่าถิ่นกาขาวอะไรเนี่ยอ๋อชาวศรีวิไลชาวศรีวิไลอะไรล่ะคือคนเหล่านี้เขาก็มีความคนที่เป็นรอยัลลิสในยุคสมัยที่แล้วเนี่ยเขามีความเชื่อลึกๆเหมือนกันว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านเหมือนจะมีการทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วแต่อย่างน้อยต้องขอส่งเสด็จให้ร.9ก่อนต้องผ่านร.9ให้ได้ก็ไปให้ได้ก่อนก็ไปได้แล้วนี่ผ่านได้ละซึ่งกระแสต้านจากนี้อาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงกระแสมโนมากขึ้นเนี่ยจะจากฝ่ายที่ต้องการคงอำนาจให้ลูกอยู่ได้เหมือนพ่อแต่น้อยลงเนี่ยอาจจะคนที่ศรัทธาพ่อจะไม่ได้ศรัทธาลูกหนึ่งไม่แน่นะป๋าจอมมาว่า1เมื่อคนที่ตัวเองไม่ได้ศรัทธาเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนรังคาแล้วเช่นว่ามามีขบวนปิดถนนอะไรบ่อยๆเนี่ยก็ไม่แน่นะเว้ยเออทุกวันเนี่ยราชวงศ์รัฐมหิดลเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าบารมีของภูมิพลสูงส่งคุ้มมหาศาลมากแผ่ไพศาลรัศมีคุ้มไปทั่วทุกคนเลยที่อยู่รอบข้างอ้อมตัวเป็นหมดใครไม่กล้ายุ่งมีเราเนี่ยแหละก็ใช่ก็อยู่ไม่ได้ไงเออปากมาก็ไม่มีปากดีมากไม่มีที่อยู่ฮะเออก็อยู่ได้ไม่มีที่อยู่ก็อ้อมมีที่อยู่แต่ก็อิสระแค่ครึ่งเดียวเออก็ยังดียังมีที่ให้เห่าหอนเออยังพอมีที่ให้หอนมีพี่น้องสนับสนุนนะมีพี่น้องสนับสนุนโดยเฉพาะพี่วีวีฮะก็เป็นสปอนเซอร์หลักของสถานีเลยนะฮะเราอยู่ได้โดยประชาชนอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีพี่น้องกลุ่มเสรีประชาธิปไตยฮะก็คอยสนับสนุนเราอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณทองแถมคุณวัญชนะคุณบุรพานะฮะสหายข้าวซอยนี่ก็ดูแลพวกเราอยู่นะฮะขอบคุณมากๆเลยดูกระแสของสลิมจากสลิมว่าเรื่องวัชโรไทยจะเป็นยังไงเพราะทางนั้นเขาก็ตกใจเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของวัชโรไทยเนี่ยมีดูดีกว่าเสียหมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกคือเรื่องของความไว้วางใจจากรัฐสมัยที่แล้วเนี่ยเขาให้เป็นคนเข็นรถคือยังไงก็จงรักภักดีแน่นอนเป็นรถเข็นเนี่ยคือภาพลักษณ์เนี่ยดูดีกว่าเสียจริงๆเรื่องการดูแลในหลวงร.9ในช่วงการป่วยไข้
แต่ว่าเจอภาพเจอใส่ข้อหาอย่างนี้อาจจะมีคนช็อกเหมือนกันครับก็ต้องรอดูกระแสต่อไปครับว่าพรุ่งนี้ทางฝ่ายที่แบบจงรักภักดีรัชกาลที่แล้วมากกว่ารัชกาลนี้มันมีเคสเปรียบเทียบไงป้าจอมอย่างเช่นอย่างพี่วีวีเนี่ยแกบอกให้ฟังว่าเนี่ยเอาภาพลักษณ์ของอันเนี้ยพอส่งข่าววัชรไทยโดนปลดเนี่ยให้พี่น้องชาวสลิมฟังสลิมยังช็อกเลยใช่ๆก็ต้องช็อกอะถึงอย่างที่ผมบอกว่าโดยภาพลักษณ์แล้วเนี่ยเอาง่ายๆในหลวงพูดคนไว้ใจวัชรไทยมากที่สุดวัชรไทยให้เข็นรถเข็นมากกว่าวัชรลงกรหรือลูกคนไหนๆด้วยซ้ำไปใช่คือภาพลักษณ์เข้ามาคือคนที่ไว้ใจแทบจะที่สุดก็ว่าได้คือให้เข็นรถเข็นมันต้องคนที่ไว้ใจที่สุดว่าจะไม่เข็นออกนอกทางที่แบบไม่เขียนออกนอกทางเขียนออกนอกทางก็คอขาดก็ใช่ไงถึงบอกโดยหลักแล้วเนี่ยภาพของวัชรไทยคือคนที่อดีตในหลวงเนี่ยไว้ใจมากแล้วก็ล้างบางอาจจะล้างบางอำนาจเก่าผมมันก็มีเหมือนกันนะเว้ยคนของพ่อแต่อำนาจเก่าก็คือถ้าจะล้างบางจริงๆก็ต้องล้างตั้งแต่เปรมเพราะผมไม่แน่ใจว่าลึกๆแล้วเสี่ยหอยเนี่ยเคืองพ่ออยู่หรือเปล่าทำไมไม่ปลดสักทีนี่ถ้าไม่ตายกูก็ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นไอ้หอยมันคิดแต่กูก็คิดแบบนี้แหละลูกกูเป็นไอ้หอยน่ะล้างตั้งแต่สุรยุทธ์ตั้งแต่เปรมด้วยไหมล่ะทีละขั้นเขายังเกรงอำนาจเสี่ยหอยจะไม่รู้หรือว่าทหารฟังสุรยุทธ์กับเปรมคุณว่าเขาจะไม่คิดเหรอเพราะวันนี้ก็เห็นเปรมอย่าลืมนะว่าทหารแม่งเปรมสุรยุทธ์ออกงานใหญ่วันนี้งานสารใจไทยสู่ใจใต้คุณอย่าลืมนะทหารมันต้องฟังใครฟังแค่ระดับประชาการระดับเจ้าเนี่ยเขาไม่ฟังว่าเขาไม่ได้สัมผัสด้วยเขาไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยเขาไม่ได้การคุ้นครองแต่ถ้าคุณทำงานให้ระดับผู้กองผู้กรมบังคับกรมบังคับการอะไรพวกเนี้ยมันได้เขาคุ้มครองบารมีคุณได้คุณแผ่ไปถึงได้เขาให้ทางคุณทำมาหากินได้ใช่ไหมล่ะการคุ้มครองเนี่ยของทหารน่ะก็มีในเชิงผลประโยชน์ก็มีคุ้นครองกันได้อยู่อ้าวแล้วสมมติว่าถ้าทหารฟังเปรมเป็นหลักแล้วถ้าเปรมตายไปเนี่ยเขาจะฟังใครสุรยุทธ์รับไม้ต่อไงก็ประธานองคมนตรีแน่ๆอ้าวแล้วมันจะไม่แบบด่างพ้อยเหรอเคยแบบอันนี้คือการคาดการณ์นะฮะผมการคาดการณ์เฉยๆลูกหมาก็ทางมันเป็นแบบนั้นน่ะอย่าลืมว่าใครมันสั่งนะยิ่งสุรยุทธ์เนี่ยชัดเจนหน้ากับป่าไว้ต่อไว้แล้วไม่ต่อไปแล้วแล้วก็นอกจากทหารรุ่นใหม่ๆวชิรอลงกรณ์ก็สร้างอำนาจฐานไม่ติดภาพเขาใหญ่ที่ยังไปตลอดชีวิตเหรองั้นมึงเจ๊งแล้วเขาใหญ่ที่ยังมันต้องโดนทุจริตอย่างร้ายแรงอย่างน่ารังเกียจแล้วอ๋อที่ยังคุ้มครองอยู่ก็เลยแน่นอนให้แค่แบบยังมีบารมีไม่กล้าแตะขอโทษแล้วก็คืนเรื่องจบไอ้เหี้ยกษัตริย์สมัยก่อนมันก็ไม่กล้าแตะไอ้พวกนายทหารนะเหมือนกระทั่งยุคปีดียังไม่กล้าตั้งบริพารสุขุมพันธุ์ขึ้นเลยเพราะว่ามึงคุมกองทัพบกมึงคุมทหารอยู่มาเป็นเจ้าด้วยชิบหายเลยซึ่งมันก็ชิบหายจริงๆเมื่อเราไปดูกรณีคดีเขายาเที่ยงแล้วก็เทียบคดีเก็บเห็ดนะครับตายายเก็บเห็ดนะครับแต่ว่าเขายาเที่ยงสร้างใจกลางภูเขากลางป่าเห็นจะหลักฐานทนโทษแล้วก็ไม่มีเจตนามันไม่ได้หรอกขอโทษแล้วก็คืนแล้วก็ไม่มีการเอาผิดโอ้โหมันไม่ได้งั้นจะมีกฎหมายน้ำส้นตีนอะไรเก็บเห็ดไปแกงกินชายป่าตีนเขาโดนติดคุกเป็นปีๆแต่อันนี้แบบบุกลุกเกตถนนขึ้นไปทำทางขึ้นไปอย่างดีเลยกลางป่ากลางเขากลางพื้นที่ป่าสงวนปรากฏว่านะครับไม่มีเจตนาบุกลุกสร้างคฤหาสน์เรียบร้อยมึงไม่มีเจตนาบุกละละไอ้พวกไปทวงเขาใหญ่เที่ยงแม่งกระทวงได้ครึ่งทางโกยลงกันแทบไม่ทันนี่อะแล้วไม่ทวงกันต่อวะเขาบอกว่าเขาคืนไปแล้วเหรอเขาบอกไม่ได้ทุบเนี่ยไม่ได้ทุบได้หรืออะไรนะแล้วแต่ว่าความผิดมันสำเร็จแล้วอ๋อคือทักษิณบอกทักษิณบอกว่าอ่ะเนี่ยทักษิณไอ้ตอนที่เซ็นตกลงการซื้อขายที่ดินรัชดาเซ็นชื่อให้เมียโมฆะไปแล้วทำไมทักษิณยังผิดอยู่ทำไมอันนี้ทำไมสุรยุทธ์บอกว่าคืนในคฤหาสน์ตรงพื้นที่คำว่าคืนนี่แปลว่ามึงฮุบจริงๆไปมันถึงได้บอกว่าถึงบอกว่าคืนก็มันเคยบอกว่าเคยเลิกท่าจะไม่มีท่าได้ยังไงใช่ป่ะล่ะอันเดียวกันความผิดมันสำเร็จแล้วเหมือนกับกรณีนี้ที่บอกว่าทักษิณไปเซ็นชื่อให้เมียซื้อที่ดินถ้าเกิดว่าอันนั้นความผิดสำเร็จแล้วแล้วของคุณจะไม่มีความผิดสำเร็จเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะนั่นแหละนั่นแหละก็พี่น้องลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะก็ลองเปรียบเทียบกันดูครับก็มาใกล้ช่วงเวลาครับท้ายแล้วครับ
พี่น้องมีโอ้วันนี้ดึกหน่อยตีสามครึ่งมาก็เป็นอะไรนิดนึงฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมากับไอ้พรุ่งนี้เวลาปกติพรุ่งนี้พักวันนึงนี่วันพุธเออพรุ่งนี้ละกันมิวสิกฟอร์ไลฟ์เออพรุ่งนี้ไม่เห่าพรุ่งนี้ไม่เห่าละมีคุณพอร์ตมาหอนนะอ้าวคุณกำไรหยกสีขาวเพิ่งจะมาโหเขาจะเลิกกันอยู่แล้วมาช่องยามี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับรายการปกติเนาะก็มี2ทุ่ม2ทุ่มเปิดโฟนคนผลิตการครับแล้วก็5ทุ่มหลัง5ทุ่มคนไปเย็นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ Music for Life Music for Life บทเพลงเพื่อสามัญชนนะครับดีเจลิสเดนพอร์ตพอร์ตไอบีพอแล้วเรียนรู้มาแล้วเอ้าก็มันเบาไปแล้วเบาไปแล้วต้องบีดิพอร์ตไอบีนะฮะโอเคฮะแฮปปี้ขอบคุณน้องมินนี่สหายฮวนนะครับขอบคุณคุณสแตนบายมีนะครับขอบคุณเจวินวี่วีวี่วันเดอร์นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนสนทนาความคิดเห็นกันครับขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะครับที่เข้ามาให้เกร็ดความรู้พวกเรานะครับขอบคุณคุณวีระพลพิทุกนะครับเอ้ยพลพิทักษ์นะคุณซอเตียงสุดนะคุณจอห์นวิกสวัสดีฝันดีกันนะครับสวัสดีฝันดีนะพี่น้องที่อยู่ช่องยามี่ด้วยนะฮะพี่น้องที่ฟังอยู่ช่องทางอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคืนนี้วันพฤหัสอีกทีครับครับครับวันนี้สวัสดีครับไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบ Aung San Suu Kyi, does she believe in human rights?
rights. Don't you believe in human rights? Don't you believe in human rights? Thai Rave Radio.